You're listening to the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. The Power Game กับผมสอลคนอดุญญานนคุยการเมืองเป็นเรื่องสนุกสวัสดีครับผมสอลคนอดุญญานน สวัสดีครับผมอ๊อฟพลรวัฒสงสกุลฟีเจอร์เอดิเตอร์อเดอะสแตนดาร์ดสวัสดีพี่ตุม้มสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับ,รบนี่รายการการเมืองนะครับเราไม่คุยเรื่องฟุตบอลนะครับครับ <laughs> ตอนแรกว่าจะไม่มาแล้ว <laughs> <laughs> นี่อีพีมีเลขเจ็ดอยู่วะถ้ามีตัดทิ้งนะ, <laughs> ะการเมืองก็ได้ครับพี่คอรมมันมีท่าทีอะไรบางอย่างที่พี่ตุ้มเคยทิ้งทวนไว้ครั้งที่แล้วใช่ไหมว่าต้องต้องจับตาดูเรื่องของ การหาเสียงในนโยบายครับเรื่องของการทิ้งทวนแล้วก็เรื่องของการวางฐานอํานาจใช่ครับเริ่มเห็นยังบ้างยังไาพไ่เห็นชัดมากเลยครับเห็นชัดมากเลยคะบคือผมว่ามันเป็นเรื่องจังหวะปกติของจะใช้คำว่าปกติก็ได้คือว่ารัฐบาลที่มีอํานาจทางการเมืองเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องเลือกจังหวะเวลาจะใช้เมื่อไหร่คือสามารถใช้เมื่อปลายปีที่แล้วก็ได้ต้นปีก็ได้หรือจะใช้ช่วงนี้ก็ได้ แต่อะไรที่เกี่ยวกับเงินทองทั้งหลายเนี่ยนะครับมาใช้จังหวะช่วงนี้เนี่ยมันจะมีผลมันเหมือนกับถ้าใช้คําแบบแบบตรงไปตรงมาก็เหมือนกับการซื้อเสียงด้วยใช้งบลัดนะฮะก็คือที่ผมเตือนไว้ว่ามันน่าจับตาอยู่3ามเรื่องก็คือหนึ่งการวางฐานอํานาจก็คือการโยกย้ายนะครับแม้ว่าช่วงนี้ไม่ให้อยู่ในฤดูการโยกย้ายเนี่ยนะครับมันก็มีเรื่องบางเรื่องที่เกิดขึ้นแบบแบบแปลกๆเหมือนกันอย่างเช่นไอการสูงสุดที่ตามติที่จะ มีการโยกย้ายกันทีหน,หนึ่งก็คือประมาณกันยาตุลาใช่ไหมครับปรากฏว่ามีมีการประชุมเป็นวาระจรขึ้นมาแล้วก็เลือกกันมาเลยนะครับหรือกสอทชที่แทนที่จะรออีกคนหนึ่งมาก่อนก็มีการตัดสินใจไปเลยอะไรเงี้ยนะครับมันมีจังหวะในการตัดสินใจหลายเรื่องเพราะว่ารู้ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยมันไม่แน่นอนแล้วว่าใครจะเป็นรัฐบาล<อ>ถ้ามีจังหวะทุ่งนี้ก็วางก่อนการที่สองคือวางไว้เพื่อการเลือกตั้งครั้งนี้ ให้คุณให้โทษกันไปเลยโดยเพราะกระทรวงมหาดไทยจับตาให้ดีนะครับท mm. หาร uh. ซึ่งการโยกย้ายกลางปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็มีการโผล่โยกย้ายก็เริ่มออกมาแล้วตำรวจหรือะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ท,ที่ที่มีในช่วงเวลานี้และมีอะไรที่เป็นการโยกย้ายผิดปกตินั่นคือเรื่องที่ต้องจับตาว่ามันคือการวางฐานอำนาจไว้เพราะว่ากลัวว่าจะไม่ได้เป็นรัฐบ,บาลแล้วการที่สองคือวางฐานอำนาจไว้เพราะว่าเพื่อใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่อง การใช้นโยบายหาเสียงนโยบายที่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินอย่างเช่นล่าสุดเมื่อประชุมคลรมอั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการขึ้นเงินเดือนให้กับอสมใช่ไหมครับขึ้นมาเนี่ยก็คือปรากฏว่าขึ้นจากพันเป็นสองพันเลยครนะซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะครับขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์นะขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์แลวที่สําคัญคือขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นการขึ้นเป็นอสมกับอสสจากพันหนึ่งเป็นสองพัน ก็ขึ้น100%แล้วก็ไม่ใช่ขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวขึ้นครั้งเดียวความหมายผมคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมีการซื้อเสียงเลือกตั้งแล้วก็ซื้อครั้งเดียวจบใช่ไหมฮะหย่อนบัตรก็เลิกกัน,นแต่นี่คือการที่เงินก้อนเนี่ยได้ไปเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งก็ได้12ื่นสอฮะสปีก็สองหมื่นสี่ก็บวกไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการอันหนึง่ง แม้ว่าถ้าเป็นบางเรื่องเป็นเรื่องที่ควรจะคือเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ควรทําอยู่แล้วก็ได้ครับการขึ้นเงินเดือนให้เหมาะสมแต่ว่าทัมมิ่งแบบนี้ทัมมิ่งแบบนี้เป็นทัมมิ่งที่ได้ใจนะฮะในการตัดใจกับอีกเรื่องหนึ่งก็ที่นายกไปพูดว่าเรื่องการขึ้นเงินเดือนของอบตอะไรต่างใช่ไหมครับก็ก็เหมือนกันนะครับคนสองกลุ่มนี้รวมกันอสมเนี่ยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณล้านหนึ่งรวมกันอสมมอสอสเนี่ยประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนคน อตอตทั้งหลายเนี่ยที่จะยกระดับเป็นเทศบาลอนะไรเนี่ยมีคนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณสักสี่แสนก็รวมมานล้านห้าครับที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับ,รบแล้วก็อย่ายแปลกใจนะครับเรื่องอสอมอที่มีประมาณล้านคนเนี่ยอสอมอ,อสอสอที่ประมาณล้านคนเนี่ยทำให้ทุกพักแย่งกันนะครับหาเสียงทันทีว่า <fright? S 1> หาเสียงกันในระหว่างการประชุมครมนะครับคือระหว่างประชุมคลรมไม่เสร็จพอเรื่องนี้ผ่านเสร็จปั๊บคุณสาธิต ลงก่อนเลยลงก่นงในก่อนสักพักหนึ่งคุณนุทินมาย้ําอีกทีหนึ่งคุณนุทินย้ําด้วยการแบบให้เห็นแ้ม<อ>แมีรูปแฟ้มมีรูปต่างๆ,ๆเพื่อบอกว่าเออ,อเป็นผลงานานะของผมนะอะไรเงี้ยพูดแล้วทํานะครับส่วนนายกขนาดที่นายกพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยครับในเพจพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ลงรูปนายกเลยแพร้อมคําว่ารัฐบาลลุงตู่ทาแล้วนี่เพราะเขาสโลแกนคือทําแล้วทําอยู่ทําต่อใช่ไหมครับ รัฐบาลลุงตู่ทำแล้วคลมไฟเขียวเพิ่มค่าตอบแทนอสอมอ,อสอส,อส,อสอเดือนละสองพันบาทต่อคนอตกลงใครทำเนี่ยผลงานรัฐบาลร่วมครับ <laughs> ต้องพูดอย่างนี้นะครับถามว่าภาพใครได้คะแนนสุดคือคุนุทินแน่นอนน,นอนนะครับแหมนายกอุสตสาห์ทำโปสเตอร์ซะหล่อเลยอ <laughs> ดเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่น่าจับตาก็คือเรื่องการทิ้งทวนโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ๆอะไรต่างๆโครงการต่างๆนี่นะครับ เหลือการประชุมหนึ่งหรือสองครั้งเนี่ยครับดูครั้งหน้าให้ดีดนะครับ <c oughs> อ,อีกมีเรื่องหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับ <c oughs> แต่พอดีผมเห็นท่านนายกไปไปเยี่ยมชาวบ้านนะครับ <c oughs> แล้วก็มีการถามเรื่องหนี้กับชาวบ้าน <c oughs> ใครเป็นหนี้บ้างนะแล้วก็บอกเดียวรัฐบาลจะจัดการให้ครับพอจัดการให้ปั๊บเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าประชุมคารมอครั้งหน้าเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าอย่างเช่นขณะที่ พักภูมิใจไทยกับพักเพื่อไทยครับพยายามแย่งนโยบายพักนี่พักนี่พักการชาระนี้ะลาะกันอยู่สามปีนะครับซึ่งทางภูมิใจไทยก็บอกว่าไปผมเพ้่ป้ายก่อนลอกแล้วก็เพื่อไทยไปหาเสียงบนเวทีทางภูมิใจไทยก็บอกว่าขนาดป้ายยังไม่มีเลยแต่ไปหาเสียงบนเวทีลอกนโยบายเขาหรือเปล่าเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายที่เขาใช้มาก่อนแล้วตั้งแต่ไทยรักไทยต่อเนื่องจนถึง ถึงหาเสียงเมื่อเพื่อไทยเมื่อครั้งที่แล้วทักษิณบอกว่าผมพูดตั้งแต่ปีสองห้าสี่เจ็ดครับก็ก็บลับกันไปนะครับแต่ผมไม่แน่ใจถ้าผมผมไม่แน่ใจนายกจะใช้วิธีการนี้หรือเปล่าว่าระหว่างที่เถียงเถียงกันเนี่ยใช้อำนาจรัฐที่มีอยู่ครับพักนี้ก่อนเลยโอ้โหนะครับก็จับตาดูแล้วกันนะครับว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับแต่พอดีเห็นฟังฟังวันนั้นแล้วก็ช่วงนี้ ตอบว่ามันระแวงมีสูงในช่วงนี้ก็คือจะไม่ต้องถามแล้วว่าเอาเงินมาจากไหนทําได้เลยอทําได้เลยทําได้เลยได้คะแนนด้วยใช้อํานาจรัฐโดยถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับครับปกติถ้าจะถามตลอดเอาเงินมาจากไหนเออตอนนี้ไม่รู้ใช้เงินเป็นก่อนใช้ก่อนแล้วตอนนี้ตอนนี้ถ้าเริ่มรู้แล้วเอาเงินเอ้มันมีเงินเหมือนกัน <laughs> ครับอันนี้ก็คือเรื่องที่ที่ท,ที่ที่ช่วงนี้นะครับคนที่อยู่ในตําแหน่งที่ยังมีตาแหน่งอยู่เนี่ยก็ใช้ช่วงเวลานี้เพราะว่าถ้ายุบสภาเมื่อไหร่เนี่ยจะไม่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้เป็นนโยบายศากตรการหน้ามันน้อยลงใช่ไหมตั้งโยกย้ายไม่ได้อนุมัติงบประมาณไม่ได้ครับทําอะไรแบบนี้ไม่ได้ตอนนี้ต้องทํากันก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันได้ผลขนาดขนาดนั้นไหมอดีตที่ผ่านมา <c oughs> การทําอะไรแบบนี้ ก็สามารถที่ไปปราศัยที่ไหนก็สามารถพูดได้นะครับความรู้สึกเนี่ยถามว่ามีบ้างไหมก็น่าจะมีนะครับถ้าถ้าเราได้เงินเดือนขึ้นเนี่ยมันคงมีคงมีใจอยู่บ้างแต่ถามว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมคง,คงไม่นะครับพอหาเสียงเนื่องตั้งเนี่ยช่วงจังหวัดมันเป็นช่วงที่ถ้ามันมีความไม่พอใจใน,ในรัฐบาลชุดนี้มายาวนานอยากเปลี่ยนแปลงมาให้เงินตอนนี้ ก็ไม่สามารถทดแทนความเจ็บช้ำน้ําใจในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้อะไรเงี้ยถ้าเขาเกิดความรู้สึกนั้นขึ้นมาเนี่ยครับมันก็เปลี่ยนไปได้เหมือนกันนะครับนอกจากพวกนี้มันมีข่าวใหญ่มากครับทุกคครับคือการย้ายพักโด<อ>ยเฉพาะกลุ่มสามมิตรนักข่าวก็ถามพลเอกประวิตยด้วยท่านก็ดูอารมณ์เสียนะปกติถ้าอารมณ์ดีนะท่านคีบครูม,มาหลายมาหลายสัปดาห์แต่ว่าพอนักข่าวถามเรื่องการย้ายพักของกลุ่มสามมิตรอของคุณสมศักดิ์อารมณ์เสียเลยมีอารมณ์ขึ้นมาชัดเจน มีละภาพออกมาไม่สวยภาพของคุณประวิทย์เนี่ยภาพประเภทยแยกเขี้ยวอะไรเงี้ยม,มันจะมีอยู่เป็นบางช่วงช่วงก่อนหน้านั้นแต่ช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างรักษาฟอร์มได้ดีนะครับเพราะเหมือนกับว่า,าพรคพลังประชารัฐหลังออกจากมีจดหมายของลุงป้อมหลก็มีคําชมมีอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือภาพทางการตลาดต่างๆที่ออกมาเนี่ยแต่ละจุดก็ค่อนข้างได้ผลพยายามปรับภาพภาพลักษณ์ของลุงป้อมแต่พอเจอเรื่องนี้ปั๊บมีอารมณ์เมื่อวานมีอารมณ์ชัดเจนมากนะครับซึ่ง ความจริงก็ไม่น่าเสียาการเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มีไม่มีเขาลางมันก็มีมาโดยตลอดแล้วสื่อต่างๆก็วิเคราะห์บางบางสื่อก็ฟันธงเลยว่าย้ายแน่อะไรอย่างนี้ครับแต่ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่แต่ผมว่าครั้งนี้คุณสมศักดิ์เนี่ยเขาวางเกมจังหวะก็คือว่าโยกย้ายหลังจากการยุบสภาครับ <c oughs> รักษาอํานาจในความเป็นรัฐมนตรีไว้จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับ <c oughs> ผมไม่รู้ว่าช่วงรักษาการถ้าเขาย้ายไปอยู่เพื่อไทย เขาจะโดนปลดหรือเปล่าหรือเขาจะลาออกหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่าหรือจะปล่อยไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่คุณสมศักดิ์เนี่ยแสดงท่าทีมาโดยตลอดด้วยการอบพยพคนครับนะครับไปอยู่เพื่อไทยครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับตั้งแต่พักใหญ่แล้วะครับเพราะว่าต้องไปจองที่เหมือนกันนะถ้าโยกย้ายตอนตอนช่วงใกล้ใกล้ใกล้ยุบสภาเนี่ยบางทีพักเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะมาไหมว่ามาจริงหรือเปล่าหรือมาหลอก เขาต้องเตรียม้วถ้าเขาจัดเตรียมตัวคนไว้เรียบร้อยแล้วคุณย้ายมาตอนนั้นก็อาจจะไม่ได้นะครับเอคุณสมศักดิ์ก็มีการอพยพคนไปแล้วแม้แต่เมื่อก่อนแม้แต่น้องสาวใช่ไหมครับก็ไปเรียบร้อยแล้วสสสขไทยแล้วก็มีคนจับประเด็นว่าเอจริงๆเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยเขาจะมีอันหนึ่งที่เขาเป็นโปรเจกต์ในฝันของเขาคือโคล้านตัวใช่ไครับเขาเคยพูดกับพลเอกประยุทธ์ทันที่เขาเป็นรัฐมนตรียิตยธรรมนะฮะ พยุทธ์ก็เหมือนกับซื้อไอเดียนิดนึงแต่ก็มีความคืบหน้านนนอะไรพอแอคชั่นสำคัญอยู่ที่กระทรวงเกษตรครับและเป็นกระทรวงที่คุณสมศักดิ์พยายามมากตั้งแต่ตอนช่วงที่ฟอร์มคลมอพลังประชารัฐรที่พยายามยกพลไปหาประชาธิปัตย์จะขอแลกกระทรวงนี้กลับเลยนะครับ,รบก็เป็นความฝันของคุณคุณสมศักดิ์มีการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อสามมีนาว่าจะลื้อฟื้นโครานตัวขึ้นมานะครับแล้วก็บังเอิญผมได้ยินเรื่องนี้ คุณนัทวุฒิไปพูดบนเวทีถ้าผมจะไม่ผิดเชียงใหม่<ะ>ที่มีมุกล้อว่าเราจะเลี้ยงโคล้านตัวแล้วก็ไม่เหมือนรัฐบาลชุดนี้มีไวยหนึ่งตัวอะไรเงี้ <c oughs> ที่เขาเล่นมกุมกล้บนเวทีอะไรงเงนี้แล้วก็ญญนะแล้วก็มีพูดเรื่องนี้แล้วก็ถ้าจําไม่ผิดคุณทัษิน <c oughs> ก็เคยพูดประเด็นนี้ว่าเหมือนนโยบายพักเพื่อไทยเนี่ยจะเลี้ยงโคเพราะว่าตลาดซาอุตลาดในพวกนี้ต้องการพวกนี้เยอะมากครับก็เขามีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่ฉันเป็นโปรเจกต์ที่อยู่อยู่ เหมือนกับเป็นกึ่งนโยบายของเพื่อไทยอยู่นะครับผมแต่ประเด็นนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักก็คือคุณสมศักดิ์พูดชัดเจนเมื่อวานว่าเเขาเนี่ยถ้าวันไหนที่เป็นสสอเขาไม่เคยอยู่พักฝ่ายค้านเขาอยู่ฝ่ายรัฐบาลตลอดคนะคแล้วก็ผมว่าช่วงช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนช่วงเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยคุณสมศักดิ์นะผมว่าทําบุญเยอะนะ,ะช่วงนะั้นทำไมฮะครับเพราะว่า ผมว่ามีคนที่ไม่ว่าคน,เป,นเป็นในนักการเมืองหรือคนที่เป็นเครือข่ายของนักการเมืองทั้งหลายติดคุกเยอะ <c oughs> นะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะชีวิตในคุกเนี่ยเป็นชีวิตที่ถ้าใครช่วยเหลือเนี่ยเขาจะรู้สึกเยอะอ <c oughs> อันนี้เป็นเป็นนั่นเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ในวันที่ไม่มีวันที่มันลําบากที่สุดใช่ครับแล้วผมว่าคุณสมศักดิ์ช่วยในความหมายคือไม่ได้ช่วยอะไรนะครับคือ อาจจะมีการส่งสัญญาณให้ดูแลขหน่อยอะไรนิดนึงเท่านั้นนะครับเพราะว่าคือนิดเดียวมันก็รู้สึกเยอะแล้วในสถานการณ์ที่มันแย่ใช,ใช่ครับ,รบแล้วคุณสมศักดิ์ผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นเป็นมุมที่ผมว่านักการเมืองอาจจะนึกไม่ถึงว่าตําแหน่งนี้เป็นตําแหน่งที่ทําอะไรได้เยอะอยู่โดยเพราะการสร้างสายสัมพันธ์พวกนี้อยู่นะครับคุณสมศักดิ์เป็นคนที่เ,เขาเรียกกันว่าเสี่ยนการเมืองตัวยงครับเขาคือคนที่พูดว่า รัฐมนูญนี้ดีไซน์มาเพื่อเราใช่ไหมครับตอนช่วงที่เขาไปอยู่พักพลังประชารัฐพูดบนเวทีจนแบบคนตกใจว่าทําไมพูดชัดขนาดนี้ซึ่งสิ่งที่เขาพูดเป็นเรื่องเป็นความจริงครับเป็นสัจธรรมของรัฐรมนูญฉบับนี้เลยนะครับเพราะคุณสมศิครู้ว่าเสียงสวสองร้อยห้าสิบเนี่ยคือตัวแปรสําคัญที่สุดในการฟอร์มคอรมเมื่อครั้งที่ผ่านมาแต่ขณะเดียวกัน ถ้าครั้งนี้เขาก็รู้อยู่ว่า250สวอยังมีสิทธิ์ลงคะแนนแล้วเขาไปเลือกอยู่พรรคเพื่อไทยมันก็มีความหมายทางการเมืองว่าเขามองขาดหรือเปล่าคือเดี๋ยวผลการเลือกตั้งว่ากันจริงๆนะแต่เหมือนกับเขามองว่าเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นรัฐบาลแน่ๆครับพลังประชารัฐไม่แน่ทั้งที่อยู่พลังประชารัฐเนี่ยอำนาจต่อรองเขาอาจจะเหนือกว่าเพื่อตอนไปอยู่เพื่อไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะเพื่อไทยเขาไปตอนท้ายแล้ว แล้วคนแต่และคนเขาก็มีฐานเขาอยู่อะไรเงี้ยนะครับรบผมก็ไม่รู้ว่าคุณสมศักดิ์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างแต่เดี๋ยวดูว่าช่วงประมาณที่บอกว่าไม่เกิน20น่าจะมีความชัดเจนว่าเขาจะไปอยู่พักไหนถ้าเขาจะโยกย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยจริงๆตามข่าวลือเนี่ยนะครับ,รบก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาเชื่อมั่นว่าเพื่อไทยจะแลนสไลด์และมีโอกาสเป็นรัฐบาลได้นะครับอออนอกจากคุณสมศักดิ์แล้วเนี่ย ก็อยากเพิ่งคิดว่าคุณสมศักดิ์จะเป็นคนสุดท้ายที่มีการโยกย้ายนะครับครับ,รบหลังยุบสภาอาจจะมีกรอบหนึ่งก็ได้คุณสมศักดิ์พูดเป็นในว่าเหมือนกับคนบางคนย้ายไปแล้วอยู่ที่อื่นก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจก็อยากอยากย้ายกลับมา<อ>ก็มีอยู่นะครับเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีบทเรียนอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเกมที่พลิกเกมที่ทําให้เพื่อไทยกลับตัวไม่ทันก็คือการโยกย้ายครั้งช่วงสุดท้ายหลังจากมีการประกาศ เลือกตั้งขึ้นมาใช่ครับกองกําลังกองหนึ่งผมว่าทั้งเพชรบูรณ์ลบบุรีอ่อกําแพงเพชรซึ่งอยู่ดีดีโยกย้ายไปเลยครับอยากทําให้หาตัวแทนหาตัวไม่ทันพอหาตัวไม่ทันเนี่ยทําให้กลุ่มคนที่ย้ายไปเนี่ยได้ประโยชน์เพราะว่าคู่ต่อสู้อ่อนมากเพราะว่าเพื่อไทยหาไม่ทันต่อให้มีกระแสในจังหวัดนั้นก็ตามทีแต่หาตัวแทนไม่ทันครั้งนี้ผมไม่รู้ว่า S <S <an> จะมีเกมนี้อยู่อีกหรือเปล่านะครับ oh, <S <S <an> <S เกมดึงใบตัทีสุดท้าย <S <S <an> ดึงเดที่สุดท้ายแล้วพลิกเพราะว่าผมถ้าเราเป็นสสเตเรา <S <S <an> <S เราคิดง่ายๆถ้าสมมุติว่าอยู่พลังประชารัฐอยากย้ายไปเพื่อไทย <S <S <an> <S ถ้าบอกก่อนล่วงหน้าเพื่อไทยอาจจะหาคนมาแทนได้ <S <S an> <S an> <S ถ้าไม่บอกแล้วย้ายเลยทันทีเนี่ยทําให้เขาในสานามเลือกตั้งนั้นเขาจะได้ได้เปรียบยิ่งกว่าเดิมนะฮะคือได้ประโยชน์ตัวสสเขตก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์มากครับฉันดูตรงนี้อีกทีนะว่าจะมีการพลิกเกมอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับ อจังหวัดไหนที่เพื่อไทยยังไม่เปิดตัวเลยก็ระวังดีๆว่าจะมีคนที่ย้ายไปได้ขณะเดียวกันเพื่อไทยก็ต้องระวังนะเขาทำเหมือนเดิมเดึงเดึงในสุดท้ายหาตัวไม่ทันดีกรนีมันอยู่ที่การมองเกมการเมืองแล้วว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบเรืองนี้ป็นเรื่อนั้นแกมีบทเรียนมาต้องขัดเข็มขัดไว้หน่อยใช่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 ตอนนี้เพื่อไทยอาจจะไม่อยู่ในจุดเดิมฮะจุดนี้เป็นจุดที่เขาเขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ต้องการการเปลี่ยนแปลง แล้วก็กระแสมันถ้าสสอในพื้นที่คงจะน่าน่าจะวัดอุณหภูมิออกนะครับว่าเดินไปไหนคะแนนเสียงเป็นยังไงกระแสเป็นยังไงบ้างนี่คนในพื้นที่รู้ดีกว,ว่าพวกเราแน่นอนอับครับอีกคนหนึ่งที่อยากจะถามไปตุ้มไม่พูดไม่ได้ครับคุณชูวิทย์ครับโอ้โหเป็นตัวละครที่เข้ามาทําให้ไม่น่าเชื่อว่าเข้ามาการเมืองในช่วงใกล้เลือกตั้งือตอนแรกไปอยู่ทุนจีนไปอยู่ในวงการตํารวจก็ไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับการเมืองก็วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลประยุทธ์บ้างก็ เป็นสีสันแต่อันนี้มันคือเกี่ยวตรงๆเพราะว่ามาเปิดโปรงขบวนการทุจริตรถไฟฟ้าสายสีส้มก็เป็นข้อมูลที่คนชีวิตกล่าวอ้างนะครับจนเป็นเรื่องเป็นราวที่สุดไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าก็คือรัฐมนตรีคมานาคมเดีย๋ยวต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ไม่เกี่ยวหรอกเพราะหยุดอีกเรื่องหนึง่งแต่มันทที่สุดแล้วเนี่ยมันทําให้รถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยไม่ไปต่อใ,ในคครมอนนี้แน่นอนแล้วเ,เกมนี้ผมว่าภูมิใจไทยเสียหายหนักมากนะครับ คือคุณชูวิทย์เนี่ยเป็นตัวแปรทางการเมืองที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่เคยมีใครระแวงมาก่อนอก็คิดว่าคุณก็ทุกคนกเขมองออว่าชนตำรวจไปชนทนจีนไปครับก็เป็นฝันใจตรงนั้นแล้วแต่การสั่งสมความน่าเชื่อถือตรงนั้นนะครับ,รบพอเขาพลิกเกมมาเล่นรถไฟฟ้าสายสีสม้มขึ้นมาออจริงๆเรื่องรถไฟฟ้าสายสีสม้มเนื้อหาคุณชูวิทย์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลยนะครับ เป็นเรื่องที่มีการพิปายในสภาแล้วมีการขุดคุยมีการส่งข้อมูลให้สื่ออะไรเยอะมากอยู่แล้วนะครับ,รบแต่พอคุณชูวิทย์มาเล่นเนี่ยเนื่องจากเป็นคุณชูวิทย์มันก็เลยมีภาพมีการไลฟ์สดมีการอธิบายที่แอคชั่นเขาเยอะมากแอคชั่นเยอะมากแล้วก็เป็นอธิบายเรื่องยากเป็นเรื่องง่ายครับ แล้วจากเรื่องนั้นมาเกิดความไม่พอใจกับคุณศักสยามที่บอกให้ล้างหน้าจากนั้นเรื่องมันก็<อ>าบานปลายเป็นเขาก็โดงเป็นเรื่องกัญชาเป็นเรื่องอะไรเต็มไปหมดครับแล้วก็ปักหลักเลยว่าจะถล่มกับภูมิใจไทยประเด็นคําถามที่คนถามเยอะว่าคุณชูวิทย์มีเบื้องหลังอะไรหรือเปล่ารับงานรับงานใครมามฟังไปฟังมาฟังคุณชูวิทย์หลายๆครั้งสุดท้ายแล้วคุณชูวิทย์เหมือนก็บอกว่าจะรับใครก็เป็นเรื่องของผมแล้วก็อยู่ที่ว่าผมจะเลือกจุดที่ถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็จะพูดว่า ระหว่างที่รัดจ่ายเงินประมาณเท่านี้เก้าพันกับเท่าไหร่เนี่ยกับเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องเลือกว่ารัดอะไรเงี้ยรับเสียน้อยที่สุดนะครับก็มีคนโยงมากเพราะว่าเรื่องเนี้ยคนที่ทุกคนรู้ว่ารัชวราสายสีส้มเนี่ยคนที่เป็นคู่ขัดแย้งที่ชัดที่สุดก็คือทางคุณคีรีการจนาพากนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าคุณคีรีการจนาพากเนี่ยนักคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาเท่าไหร่นะครับคุณคีรีนี่เป็นเป็นมังกรฮ่องกงนะที่ มาลงทุน B t ทเออย่างที่แบบลงทุนขาดทุนช่วงแรกเขาจะมีพี่น้องอีกกลุ่มหนึ่งคือคุณอนันต์การชนาพนั่นก็คือพวกบางกอกแลนด์ที่ทำ i m p a พ t อะไรพวกนี้นั่นคือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งตัวคุณกิริอ่ะตอนแรกเริ่มต้นก็ทำอสังหาริมทรัพย์ทำธนาซิตี้ที่อยู่แถวบางนาตาดนะครับแล้วก็เป็นสไตล์บางกรฮ่องกงนะครับคือการเดินเกมอะไรต่างนีดุกดันอยู่พอสมควรเป็นคู่ขัดแย้งคนสําคัญกับคุณทักษิณชินวัตรในช่วงดาวเทียนไทยคมนะครับ ประเภทว่าแบบเหมือนกับไม่เขาผีก็เลยสไตล์เหมือนเดิมครับก็คือว่าไทายคมได้รับการคัดเลือกครับทางคุณคีรีก็ฟ้องนะครับฟ้องโต้แย้งเรื่องนี้ว่ามันไม่เป็นธรรมยังไงประมูลไม่เป็นธรรมอะไรครับ,รบสุดท้ายก็จบไปแต่ก็ยังมีความขัดแย้งกันอยู่นั่นคือเรื่องราวในอดีตนะแต่ให้สังเกตเห็นว่าคือเขาปะทะกับคน แบบไม่กลัว<า>จนวันหนึ่งได้ BTS มี v g i เป็นแบบทาธุรกิจลงมาอาสังหาริรมทรัพย์อีกรอบหนึ่งใหญ่มากนะฮะ<า>แล้วตอนเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็เป็นคนที่เดินคู่กับทางทางภูมิใจไทยมาโดยตลอดแต่พอสุดท้ายแล้วมาขัดแยง้งในเรื่องรถไฟฟ้าสายสีส้ม<า>นะครับคือซึ่งเป็นการประมูลที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมผมอาจจะสรุปสั้นๆว่าเขาทะเลาะอะไรกันครับนิดๆหน่อยๆคือมันประมูลสายสีส้มตะวันตกครับ ใครประมูลได้โครงการก่อสร้างเนี่ยจะได้สิทธิ์วิ่งตะวันตกถึงตะวันออกเลยอืคราวนี้มันประมูลเปิดเงื่อนไขตอนแรกก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งว่าคิดแค่ราคาคราวนี้พอคนกันไปซื้อซองกันสิบเจ้าม,มี bts ด้วยแล้วก็มีคู่ชนะปัจจุบันก็คือ bm ครับทุกคนเปิดหน้าซื้อซองกันหมดแล้วอยู่ดีก็มีการเปลี่ยนอืเปลี่ยนเงืเง่อนไขเพิ่มเติมว่าเอ้ยไม่คิดแค่ราคาอย่างเดียวนะจะคิดซองเทคนิคด้วยคิดสัดส่วนการคำนวณคะแนน,นใหม่แล้วก็ระบุ หมือนกระบ,บุ้กายการเลยว่าไอ้คุณสมบัติเนี่ยมันก็ต้องเป็นคนที่เคยทํารถไฟแบบใต้ดินเพราะว่าต่างทางเนี้ยมันเป็นรถไฟใต้ดินหมดมันคือเหมือนกันถ้ามุมเทเยก็จะมองว่าโอ้โหล็อกสเปคล็อกสเปคไม่เขียนไปเลยเหรอว่าห้าพิเดประมูล <laughs> ถ้าในมุมเขานะครับ,รบเขาจะเกิดความไม่เป็นธรรมก็เรื่องคลาการะังก็ล้มประมูลไปอรอบหนึ่งก็รอบสองมา พี่นการกระถอนตัวก็เป็นเรื่องเป็นราวจนทุกว,วันนี้คือคือในแง่ราคาต้องให้ต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงก็คือว่าหลักการประมูลครั้งแรกเนี่ยเป็นหลักการประมูลเอาอย่างเดียวคือเรื่องราคาคนะครับราคานี้คือหมายถึงว่าราคาราคาที่ที่รัฐจะได้จากอันนี้หรือเสียน้อยที่สุดจากงานงานนี้โดยที่ราคาค่าโดยสารเนี่ยไม่มีข้อ,ขอกําหนด แต่ประมูลรู้สึกครั้งใหม่เนี่ยจะมีฟิกเรื่องค่าโดยสารทําให้ผู้โดยสารจ่ายน้อยลงฉันรัฐก็ต้องจ่ายมากขึ้นโดยปริยายฉั้นตัวเลขตัวนี้มันมันคนละฐานกันนะครับแต่วิธีการเล่นในเชิงในเชิงการพูดอะไรต่างเนี่ยก็เอาหยิบมาส่วนกลางเลยเท่านี้ครับอันนี้อันนี้อันนี้ให้ความเป็นธรรมนิดนึงนะครับแต่มันมีรายละเอียดเรื่องที่ที่ BTS มองว่าโดนล็อกสเปกแล้วพอเขาเริ่มยื่นเรื่องไปถึงขั้นยื่นดีกา ไอ้ตรงนี้แหละจุดนี้แหละเป็จนจุดที่ทําให้ภูมิใจไทยไม่พอใจสูงสุดครับพราะมเล่นแหลกมากครับครับพอจากนั้นมาก็นามาสู่การเตะสกัดรถไฟฟ้าสายสีเขียวครับ,รบแล้วเรื่องเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วทางภูมิใจไทยหรือคุณศักสยามหรือกระทรวงนาคมเนี่ยก็อยู่ในจุดได้เปรียบมาโดยตลอดแต่คุณชูวิทย์พอมาพลิกเกมมาอยู่ในมือคุณชูวิทย์มาปั๊บเรื่องมันก็เลยบานปลายมันใช่ไมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องโครงการอย่างเดียวครับมันกลายเป็นเรื่องของพักภูมิใจไทยทั้งหมด แล้วคุณชูวิทย์ไลฟ์แต่ละครั้งนะครับที่พูดแต่ละครั้งเนี่ยคุณชูวิทย์ที่เขาคุยข่มนิดหนึ่งนะเขาเขาคุยขม่มคุณสนทิว่าค,คุณสนที่ไลฟ์แค่หลักพันของเขาสองหมื่นนะครับคือ <laughs> โชว์เหนือโชว์เหนือ,อแล้วกลายเป็นคุณชูวิทย์เนี่ยพอออกมาทุกครั้งนี่คุณชูวิทย์รู้แล้วว่าคนดูแล้วหนึ่ง การสไตล์การพูดที่เมามันแล้วก็แอคชั่นอะไรต่างๆวิธีการพูดแบบไม่กลัวใครแบบนั่นบู๊ล้างผ่านเหมือนดูละค,ครคนก็ติดตามตลอดนะแล้วก็บวกกับฐานความน่าเชื่อถือตั้งแต่ทุนสีเทาอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ความน่าเชื่อถือเนี่ยมันมันเป็นดับสองคมนะด้านหนึ่งเนี่ยก็คือทําให้เรื่องที่พูดมามีน้ําหนักแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ได้100นะร้อยเเซ็นตนะฮะ ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องดูดีๆว่าไม่ใช่คนที่น่าเชื่อถือเรื่องหนึ่งแล้วพูดอีกเรื่องหนึ่งจะถูกต้องทุก,ทกรเรื่อง <ไป S 1> นะครับแต่โดยโดยสรุปแล้วคุณชูวิทย์มาเนี่ยก็โดนก็ก็ออกมาเล่นแล้วก็ทําให้ให้มีปัญหาภูมิใจไทยมีปัญหาค่อนข้างเยอะที่มีปัญหามากที่สุดก็คืออยู่ดีๆนะสารมนูญที่เราที่นักข่าวกาลังตามเรื่องว่าจะตามเรื่องว่ากกตใช่ไหมครับว่าตกลงแล้วนับ คนต่างักคนต่างดาวไหมหรือเปล่าอทุกคนตามประเด็นนี้ค่ะปรากฏว่ามีประเด็นที่สองขึ้นมายื่นเพจเลลิสออกมาเฮ้ยมีเรื่องที่สองด้วยนะครับก็คือการเรื่องที่การเอเรื่องคดีใช้คำว่าสั้นๆก็คือดีซุกคุ่นของคุณศักสยามนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ก้าวไกลเนี่ยปอภิปรายไม่ไม่ให้วาังใจในสภามาก่อนแล้วก็ยื่นเรื่องไปครับ ก้าวไกลก็ยังงงอยู่เลยว่าอยู่ดีๆตัดสินตอนนี้เลยเหรอแหมเร็วจัง <laughs> ซึ่งคุณชูวิทย์ใช้คําพูดบอกว่าแต่เมื่อบทคนจะสวยนะฮะฝ่ายค้านร,ร้องเรียนสารรัฐมนุญมานานมาเจอผมเจาะเลยยางรั่วที่หน้ากระทรวงมนาคมผม,มอเอาน้ํายาบ้วนปากไปฝากเพราะปากเหม็นแค่อาทิตย์เดียวจากแฟ้มเรื่องซุกขุนของนายศักสยามที่อยู่ล่างสุดขยับขึ้นมาอยู่บนสุดทันที <h> คำสั่งสารรมนุนบางแบบด่วนอาการก็เลยหนักโคม่าต้องชี้แจงภายในสิบห้าวัน ก็เขาก็เล่นประเด็นสิบห้าวันที่ประชุมนาคมให้เขาชี้แจงเขาทำ่ิโรนเองด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมาอย่างไงนะครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมสารมนุนอาจจะเป็นวาระปกติก็ได้ครับแต่เนื่องจากว่าในทางการเมืองก็มีสิทธิ์ระแวงกันเยอะอยู่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มีเรื่องอื่นที่มาก่อนหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาได้ยังไงครับก็มีคนพยายามวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ยหรือว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือคุณสาระ เคยพยายามแฉว่าคนอยู่เบื้องหลังชูบิดคือใครครนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องอดีตอดีตพอบททบคนหนึ่งนะครับแล้วเอ่ยชื่อนะครับเอ่ยชื่อเป็นสีเลยนะครับเอ่ยบอกมาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องไปคุยนะไม่งั้นจะเจอคุยกันอีกอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยครับแล้วพอดูความสัมพันธ์ไปก็โยโงไปโยงมาคนก็เลยระแวงขึ้นมานะครับว่าเกมนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับแต่ผลพวงที่เกิดขึ้นพอโดน หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปคนที่มาดูแลแทนคือคุณอภิรัตครับรัตนเศรัตนเสศคือลูกของคุณวิรัตะของพลังประชารัฐครับพอมาดูปั๊บเบรกเลยเบรกเลยเบรกเรื่องรถไฟฟ้าใส่สิส้มเลยไม่เอาเข้าคลรมอนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเข้าคลรมอเมื่อไหร่เนี่ยผมเชื่อว่าผมได้ยินรัฐมนตรีหลายคนพูดแล้วว่าจะไม่อยู่ในที่ประชุมจะเข้าห้องน้ำโดยด่วนมันเสี่ยงมากมันเสี่ยงชนะครับแต่ถ้าเข้าเมื่อไหร่เนี่ย ภูมิใจไทยจะได้กับโปรเจกต์นี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวได้โครงการว่าทําโครงการนี้ขึ้นมา,านะครับสำเร็จสาเร็จขึ้นมาก็พอคุณพิรัตมาเบรกอันนี้ที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งในช่วงนับจากนี้ไปนะครับ,รบประมาณเดือนสองเดือนนี้นะครับคนที่คุมอํานาจในกระทรวงนาคมาไม่ใช่คุณศักสยามน,น,นะครับเป็นพลังประชารัฐแล้วตรงนี้แหละครับเป็นจุดทีเ่เรียกว่าไง เป็นความเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ของภูมิใจไทยเพราะเพียงแค่แลวครับการบริัติหน้าที่เฉยๆไม่เท่าไหร่แต่การที่ไม่มีอำนาจในการควบคุมกระทรวงคมนาคมในช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับ,รบมีผลเยอะมากทีเดียววันที่เขาโดนศาลสั่งโอเ้เรื่องใหญ่มากเพื่อนผมเป็นประหลัดอำเภออยู่จังหวัดที่เขาต้องไปตรวจงาน,นต้องลน์มาถามว่าตรงลงก็จะมาไหมมันด่วนแบบว่าคนมันช็อกทั้งวงการแล้วก็โคร,ครงการโปรเจกต์ต่างๆที่ ค้างคากันไว้เนี่ยก็ต้องหยุดเลยไม่สามารถที่จะสารต่อปฏิบัติหน้าที่อะไรต่อได้เพราะว่าสารสั่งให้มีผลในวันนั้นเลยใช่ครับในวันที่สารท่านออกออกประกาศออกมาเลยตรงนี้นะครับคือความเสียหายที่ที่ผมว่าจะต่อต่อเนื่องด้วยนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยพอมาบวกสมมติว่าบวกคุณคีรีเข้าไปแล้วโอ้โหผมว่าภูมิใจไทยเป็นเป็นเกมที่นึกไม่ถึงนะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจังหวะเวลา คือถ้าสมมติว่าเป็นคุณคีรีขัดแย้งกับคุณกับทางภูมิใจไทยนะครับจังหวะเหมาะที่สุดที่เขาจะเล่นเกมได้ก็คือว่าจังหวะนี้แหละครับจังหวะเลือกตั้งเพราะว่าการเตะสกัดภูมิใจไทยไม่ให้เสียงให้ได้เสียงน้อยที่สุดเนี่ยนะครับนั่นคือใช้จังหวะโอกาสนี้จังหวะเดียวจังหวะอื่นเนะี่ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะเขา,ามีอำนาจรัดเต็มนะครับแล้วก็ถ้าดูเครือข่ายคุณคีรีทั้งหมดไม่ว่าทางเครือข่ายทางสื่อทางอะไรต่างๆเนี่ยนะ ไม่ธรรมดาครับงานนี้ครับเดือนที่แล้วเรายังวิเคราะห์ภูมิใจไทยยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับแหมตอนนี้วิกฤตมาแล้วคล้ายๆกับก้าวไก่อืเรากาลังจัดรายการกันอยู่ว่าเขาทะเลาะกันอืจบรายการปกจะไม่เสร็จเลยดีก็แต่ละคือตอนที่ผมอยากให้จับตาชื่อคีรีกัจนาภาที่ดีๆนะครับเพราะว่าชื่อนี้น่าจะมีผลต่อการเลือกตั้งทางนี้ไม่ใช่เพียงแค่ภูมิใจไทยอย่างเดียวน่าจะมีจุดอื่นๆด้วยนะครับครับไปที่ก้าวไก่ครั้ง ครับหวังว่าเขาคงจะไม่เปลี่ยนแปลงเพร่าจะเร,ราพูดกันแล้วครัวนี้คงไม่เปลี่ยนเพราะว่าล่าสุดก็เรียบร้อย<ม>คุณธนาทรอ,อาจารย์ป๊อกไปเยบุตรคุณช่อ<ม><ม>ก็ไปขึ้นเวทีปราศัยช่วยคุณทิมพิธาที่ขอนแก่นรบรรยากาศก็ดีนะครับ<ม>คนก็มาฟังกันพอสมควรแล้วก็เนื้อหาปราศัยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าสนับสนุนทิมพิธาอย่างเต็มที่แล้วก็มีประเด็นที่ผมอยากจะถามพี่ตุ้มก็ว่าเนื้อหา ทั้งที่อาจารย์ปิยบุตรพูดทั้งที่คุณพิธาพูดเนี่ยจริงๆเป็นเป้าหลักของเขาในการปราศัยเนี่ยคือพลเอกประวิตย์คือไปคือไปที่พลเอกประวิตธ์เลยพลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้อยู่แล้วว่าแบบว่าใหญ่อยู่แล้วไม่ต้องไม่ได้พูดเยอะแต่คือพลเอกประวิตธเลยเกี่ยวข้องกับเหมือนพยายามบอกคนเสื้อแดงให้รู้ว่านี่แหละคือส่วนหนึ่งหรือคนอยู่เบื้องหลังหรือว่าส่วนสําคัญของเหตุการณ์วิกฤตการเมืองต่าง แล้วคนแบบนี้จะมาเป็นตัวกลางได้ยังไงอะไรแบบนี้ครับต้อมองมองเรื่องนี้ยังไงคือพลเอกพวิตตอนนั้นคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับในช่วงการการสาลายการชุมนุมเมื่อเดือนพฤษภาปีห้าสานะครับซึ่งครั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าการคนที่มีบทบาทในการในการบัญชาการทั้งหมดเนี่ยก็คือคุณสุเทพเทือสุบรรนะครับแต่ หน่วยงานที่เข้าไปปราบทั้งหมดสําคัญที่สุดคือทหารทหารอยู่ภายใต้รัฐมนตรีค่อรัฐมนตรีกลาโหมคือชื่อพลเอกประวิตย์นะฮะมีพลเอกอนุพงศ์เป็นผอทบพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแม่ทัพพักหนึ่งแม่ทัพพักหนึ่งซึ่งเป็นกองกําลังสําคัญที่สุดในการจัดการครั้งนี้นะครับซึ่งถามว่าทําไมถึงต้องพุ่งเป้าที่พลังประชารัฐพักก้าวไกลเป็นพักที่ประกาศจุดยืนชัดเจนว่าถ้าจะร่วมรัฐบาลเนี่ย ัฐบาลชุดนั้นต้องไม่มีพรรครวมไทยสร้างชาติและพรรคพลังประชารัฐนะฮะในขณะเดียวกันก็มีข่าวลือมาว่าเพื่อไทยมีโอกาสที่จะจับมือกับพลังประชารัฐได้เพราะพลังประชารัฐมีเสียงสอวอด้วยเพราะการที่คุณคุณประยุทธ์กับคุณประวิทย์ยแตกกันเนี่ยเสียงสอวอก็แตกกันเหมือนกันคุณประวิทย์มีฐานเสียงสอวอกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่พลเอกประวิทย์แต่งตั้งนะครับก็ การเตะสกัดพลังประชารัฐแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเพื่อทําให้ฐานมวลชนของพักเพื่อไทยทั้งหลายเนี่ยนะครับรู้ว่าคนคนนี้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้นะที่ทําให้เขาเจ็บแค้นคฉนันถ้าเพื่อไทยไปจับมือพลังประชารัฐเมื่อไหร่ก็เหมือนเหยียบย่าหัวใจของคนเสื้อแดงนี่นี่พูดแบบ <laughs> พูดแบบพักเก้าไก่ต้องการครับ <laughs> <laughs> ก็คือสิ่งเหล่านี้คือ คือเพื่อที่เป็นเกมเตะสกัดว่าอย่าไปจับด้านนูน้นเพราะถ้าจับด้านนู้นเมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นเงื่อนไขที่บีบบังคับให้ก้าวไก่ต้องไม่ร่วมดอร์บาดเพราะขาประกาศไปแล้วนะฮะผมว่าตรงนี้เป็นจุดอันหนึง่งคือตอนนี้การเล่นเกมระหว่างก้าวไก่กับเพื่อไทยเนี่ยมันก็มีการเล่นเกมในลักษณะที่เป็นมิดท,ที่ต้องการแยกคะแนนร่วมกันคือแยกคะแนนที่เป็นฐานเดียวกันแบบมิดเนี่ยมันก็มีมีลูก ตีสกัดอะไรพวกนี้อยู่บ้างนะครับนะเหมือนกับที่คนตั้งคําถามว่าคุณจตพรที่ออกมาเนี่ยออกมาตั้งคําถามอยู่เรื่องเดียวครับให้เพื่อไทยประกาศว่าให้ชัดชดาดจะวรวมกับพลังประชารัฐไหมนั่นแหละครับคําถามนี้ก็คือว่าใครได้ประโยชน์ที่สุดจากคําถามนี้นะครับอาจจะเป็นคําตอบเลยบางอย่างครับครับเอ,อแต่ผมว่าการปราศัยของของก้าวไก่โดยที่มีคุณธนาธรปิยะบุตรคุณช่อเนี่ยมันทําให้บรรยากาศการหาเสียงเนี่ยผมว่ามันคึกคักขึ้นนะฮะ แล้วก็นี่ยังไม่รวมกับสอสที่เป็นดาวสบาทั้งหลายเนี่ย,ยไม่ค่อยไปนอกน,นนี้นะครับก้าวไกลเนี่ยมีมีทีมปลาใสที่ผมว่าทีมปลาใสที่ที่ไม่แพ้เพื่อไทยเพียงแต่อย่างเดียวก็คือว่าการเล่าเออการพูดคุยหรือปลาใสกับชาวบ้านเนี่ยภาษาที่จะสามารถสื่อกันเนีนะครับอ,อาจจะสู้เพื่อไทยไม่ได้ พอไปอีสานเนี่ยเพื่อไทยมีทั้งนัทธวุฒิมีทั้งสุดทินคังแสงนะครับมีทั้งอดิศรเพียงเกต์วาวอีสานกันรวๆครับเป็นลีลาใช้เหมือนกับเหมือนเขาไปร้องเพลงลูกทุ่งให้ชาวบ้านฟังนะฉันก้าวไกลตรงนี้ที่ยังหาคนคนนี้ไม่ได้อดังนั้นผมรู้สึกว่ามีข้อสังเกตอยู่ข้อหนึ่งว่าครับเมื่อตอนที่ไปปราศัยที่ขอนแก่นเนี่ยมีครูใหญ่อัตพลบัวพัด คนนี้ถ้าใครติดตามเวทีของการชมนมนของการเมืองของกลุ่มะะรัษฎรทั้งหลายนะครับของเด็กนักศึกษาทั้งหลายนี่ครับคนหนึ่งที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ในการปลาใสล้วเรียกคนฟังได้เยอะที่สุดคือครูใหญ่ซึ่งครูใหญ่เนี่ยเขามีอารมณ์ขันมุกต่างๆที่เขาใช้เนี่ยเป็นมุกมุกรุ่นใหม่ที่เข้าเข้าถึงคนจนํานวนมากนะครับแล้วก็ มีอารมณ์ขันมีวิธีการเล่าเรื่องอะไรต่างเนี่ยเป็นนักปลาใสที่เก่งมากเป็นติวเตอร์เก่าก่อนหน้านี้ครูใหญ่จะลงสมัครสอสอ,อขอนแกน่นเขตสองวางตัวเรียบร้อยแล้วอยู่ดีพอวันที่ไปขอนแก่นเนี่ยเขาประกาศว่าเขาคงถอนตัวเพราะว่าเนื่องจากว่าอ,อ้างเรื่องคดีว่ามีมีคดีแล้วต้องขึ้นศาลเยอะต้องอะไรต่างเนี่ยไม่พร้อมแต่สุดท้ายเขาตบท้ายว่าสุดท้ายผมยังคงร่วมงานกับพักคก้าวไกลต่อไป และจะต้องปรับบทบาทหลายอย่างเพื่อให้ได้ใช้ความสามารถของผมเป็นแรงเสริมที่จะช่วยส่งผู้สมัครของพักก้าวไกลโดยเฉพาะในภาคอีสานเข้าสู่สภาให้ได้มากที่สุดถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับถ้าพรรคก้าวไกลรู้ว่าจุดอ่อนเขาคืออะไรแล้วคูใหญ่เสริมจุดอ่อนเขาได้เนี่ยครับคูใหญ่เหมาะกับการเป็นปาร์ติลิสมากกว่าสสเขตเพราะปาร์ติลิส,สเนี่ยสามารถหาเสียงได้ทุกจกังหวัดถ้าอยู่เขตเนี่ยมันต้องโฟกัสอยู่เขตขยับตัวยากนะถ้าไปปาร์ติลิสตเนี่ย เขาสามารถช่วยได้แล้วก็ผมว่าจะเป็นคุณพลปลาใสเป็นนัทวุฒิน้อยอะครับของก้าไก่ได้เลยนะครับแล้วที่เด่นว่านัทวุฒิในโดยเพราะการหาเสียงในอพศานคือเขาพูดอีสานได้มันจะเริ่มใกล้ขึ้นกับคนมากขึ้นแล้วมุกตลกมุกอารมณ์ขันนะฮะซึ่งก้าวไก่ไม่ค่อยมีตรงนี้เท่าไหร่ใช่ครับจะเป็นเครียดหน่อยอาจารจะเป็นห่วงว่าเออชาวบ้านจะฟังรู้เรื่องนิติสงครามเงี้ยอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนคำไหมชาวบ้านงงเหมือนกัน ต้องหาคำใหม่ครับซึ่งผมว่าตรงนี้คูใหญ่อาจจะช่วยได้นะครับก็ลองก็ลองดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ผมว่าข่าวนี้เป็นความคึกคักของกลุ่มพักก้าวไกลในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยเองก็เริ่มคึกคักขึ้นเมื่อคุณเศรษฐาเข้ามาใช่ไหมครับคุณเศรษฐาเข้ามาก็รับน้องทางการเมืองเลยนายกก็รีแอคตุณจิตุพรก็รีแอคทุกคนก็ต้อนรับดูจะเป็นการเปิดตัวจริงๆก็ดูไม่ใช่ข่าวใหม่อปยังสงสัยว่า ทำไมทุกคนตอบรับการมาของคณเฟตากันขนาดนี้มันเป็นทางการคือหัวใจสาคัญอยู่ที่ความเป็นการเป็นทางการพอกระโดดลงมาอย่างเต็มตัวชัดเจนแล้วนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับว่ามันมีสองมุมมุมหนึ่งเนี่ยคือมุมที่พูดไปเมื่อกี้คือการรับน้องรบพบพลเดีปยะยุทธ์นี่รับน้องแรงครับรับน้องแบบแสดงให้เห็นเลยบอกว่าเฮ้ ประเทศชาตินะวิใัย<ล>ธุรกิจนะครับแล้วก็ย้ำเรื่องธุรกิจครอบครัวยุ่ซึ่งอันนี้ธุรกิจครอบครัวเนี่ยโยไมไปถึงกรณีของคุณทักษิณคุณลุงอิงนะครับก็เล่นเล่นตีลูกระนาดไปเลยมีคนเดียวคือพลเอกประวิตธที่ออกมายินดีต้อนรับนะท่าน,นเป็นโซ่ข้อกลางขึ้นพลเอกประวิตธเนี่ยสังเกตไหมครับถ้าแกเป็นมวยจังหวะสองเนี่ยพลเอกประยุทธ์ออกอะไรแกจะออกที่หลังแล้วออกส่วนทางนะครับออกส่วนทางทําอะไรที่พลเอกประยุทธ์ไม่ทํา ผมนี่คือเกมการตลาดของพลเอกประวิตยนะฮะแล้วก็ขณะที่คุณจติพรก็เริ่มโผล่ขึ้นมามีการพูดเรื่องตัวละครโอเลยนะ,ะเรื่องบ้านบ้านขายคนจีนกับเรื่องเ,อเรื่องตัวละครชื่อของเบ้งขึ้น,นมานะครับแล้วก็ชุนคุณชูวิทย์ก็มาตามตมาต่อเรื่องนี้อีกทีหนึ่งอีกด้านหนึ่งนอกจากเรื่องนี้แล้วผมสังเกตเห็น,หนก็คือว่าคุณเศรษฐาว่างเกมในเรื่องของการเปิดตัวได้อย่างมีพลังมากรตรงที่ว่า วันเดียวน่าจะไปถึงสี่ห้าสื่อใช่ฮะปุ๊บแทบแป๊บเดียวนี้ผมเอ๊ะเปิดช่องนี้ก็เจอเปิดช่องนั้นก็เจอเปิดมาแซนด์ดก็มีสัมภาษณ์สดครับแล้วก็ไปทิ้งระเบิดเขาใช่ไหมระเบิดแดงเลยนะครับก่อนมาผมก็ประมาณสามสี่เจ้าครับที่พักเข้ามาที่แซนด์ดแล้วก็ไปวันที่ชนถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันนั้นจะห้าหกที่นะมีพีพีทีวีตอนเช้าแล้วมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยเยอะมากแล้วก็มีล่าสุดมีไทยรัฐมีเดลี่ มีเยอะมากออกไปเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งใช่ไหมครับของสแตนดาร์ดที่ถามว่าถ้าไปเป็นถ้าจะเข้าสนามการเมืองเนี่ยต้องเป็นนายกเท่านั้นใช่ไหมอย่างอื่นเป็นไหมเขาก็ตอบชัดเจว่าใช่ต้องเป็นนายกเท่านั้นครับอย่างอื่นให้เป็นรองนายกเศรษฐกิจล่ะไม่เอาไม่เอาครับเป็นการตอบคําถามที่ที่ตรงไปตรงมามากครับเป็นก้าวไกลในเวอร์ชั่นเพื่อไทยคือก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคที่ตรงไปตรงมามากถามว่าไม่ร่วมกับใคร ก็บอกเลยทางประชาริทัตยตั้งชาติชัดเลยนะครับในขณะเพื่อไทยเนี่ยจะตอบแบบเอ๊ะผมจะเอาแลนสไลด์ก่อนโฟกัสอยู่แค่พักเดียวไม่มีคิดถึงเรื่องอะไรจะพูดอยู่ประมาณนี้พอพูดจบปุ๊บเอ๊ะเขาตอบแล้วยังนะคือคืออันนี้เข้าใจได้นะครับว่าจังหวะการเมืองบางอย่างมันก็พูดแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าไหร่นะครับแต่คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาอยู่แล้วถ้าใครเคยสัมผัสเขาหรือคุยกับเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนพูดตรง นไม่ค่อยอ้อมค้อมไม่ค่อยใช้ภาษาที่ให้ต้องคิดต่อชัดเจนเลยครับคราวนี้ก็เหมือนกันแต่คราวนี้ชัดเจนไปนิดนึงครับเพราะชัดเจนไปในเชิงการเมืองเนี่ยมันโดนตีความได้นะครับแล้วมันก็ถ้าคนไม่รู้จักหรือคนไม่เข้าใจว่าจริงๆผมว่าคุณเศรษฐาพูดกับพูดกับสแตนดาร์ดหรือพูดกับเอกออฟเมื่อคืนนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้เป็นการพูดครั้งแรกรแต่เป็นคงเป็นคำคำที่เขาพูดในพักมาแล้วนะครับ ให้รู้ว่าถ้าให้เขาเป็นถ้าเหมือนเล่นฟุตบอลนะครับเคยเล่นกองหน้าจะไม่ให้กองหลังถ้าเล่นกองหลังผมไม่เล่นนะก็ประมาณนี้นะครับ,รบก็ชัดเจนเป็นความชัดเจนในเชิงในเชิงการในเชิงแบบว่าผมเข้าไปอ่ะผมมีหลักของผมอยู่ห้าหกเรื่องนะครับถ้าให้ผมทําต้องยอมรับหลักของผมพวกเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยเขาเป็นซีอของแสตลิงมาฉะนั้นเขาไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจัดจาเป็นที่จะต้องเข้ามาการเมืองนะครับ แล้วเขาก็รู้ว่าเขาก็มาพักนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นเข้ามาแบบคนที่มาสร้างพักตั้งแต่เริ่มต้นเหมือนกุทักสิณธิ์สร้างพักฉันเข้ามาเนี่ยภายใต้บริบทอีกบริบทหนึ่งคือมีพักที่มีอยู่แล้วเขาเข้ามาฉนันก็เป็นการดิวกันปกติว่าทําอะไรและไม่ทําอะไร,รแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาพูดชัดเจนที่สุดในคืนวันนั้นก็คือว่าถ้าเป็นแคนด,ดิดนายกรัฐมนตรีถ้าเลือกเขาเขาเป็น รพร้อมด้วยเงื่อนไขเหล่านีน้อันนี้เขาไม่ได้พูดแต่ผมเชื่อว่าเขาพูดในพักการที่สองก็คือว่าถ้าจะให้เขาเป็นให้คุณอุ้งอิงเป็นแล้วให้เขาเป็นรองนายกเศรษฐกิจเขาไม่เป็นเขาช่วยด้านอื่นดีกว่านะครับอันนี้ก็คือความชัดเจนแต่พอโดนตีความถึงการเมืองมันก็โดนตีความว่าอ๋อเข้ามาถึงปับ๊บอยากเป็นนายกอย่างเดียวเลยเหรอเหมือนกับถ้าพูดกันปกติเข้ามาถึงปับ๊บยังไม่ทันลงทุนอะไรเลยจะเอานี้อย่างเดียวเลยเหรออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งจริงๆผมว่าเขาได้คุยกับระดับบนของพักเรียบร้อยแล้วครับ แล้วเพี่งนเ่ว่าเข้ามาพูดบนเวทีสาธารณะครับซึ่งถ้าเป็นนักการเมืองคนอื่นเขาจะบอกว่าเรื่องนี้ผมขอไม่ตอบเรื่องนี้ endeavor, ผมได้คุยภายในพักเป็นเรื่องภายในพักเป็นเรื่องที่ผมไม่ควรจะมาพูดในจุดนี้แต่ผมไ,ได้มีการคุยในพักเรียบร้อยแล้วคืออะไรเงี้ยมันมีวิธีการตอบที่หลบไปหลบมาได้พอสมควรมีความชัดเจนว่าเออเรื่องนี้ผมเหมือนกับเราให้สัมภาษณ์ทั่วไปแหล่งข่าวบางคนก็บอกว่าเออเรื่องนี้ผมพูดไม่ได้เรื่องนี้ผมขอไม่พูดเรื่องนี้ผมขอไม่ให้ความเห็นอะไรเงี้ยมันก็มีสิทธิ มันมีสิทธิ์ตอบและไม่ตอบอยู่ครับแต่คุณเศรษฐาใช้สิทธิ์ตอบแล้วตอบอย่างตรงไปตรงมาครับซึ่งด้านหนึ่งทําให้เราเห็นความชัดเจนเป็นบุคลิกที่ถ้าในจุดเด่นถ้าในมุมบวกก็คือว่าเป็นบุคลิกที่ผมว่าคนรุ่นใหม่ต้องการคนรุ่นใหม่ไม่ได้ต้องการการตอบแบบการเมืองแบบเดิมถูกต้องครับฉันทำคอนเทนต์ก็นักการเมืองที่ตอบแบบคนที่ได้รับคำเช่นชมแนเดียอาจจะไม่เนมชื่อแล้วกัน คนรุ่นใหม่ไม่ซื้อนะครับคนตอบระหว่างบรรทัดเนี่ยมีอะไรระหว่างบรรทัดที่ซ่อนอยู่ซึ่งสมัยก่อนเรารู้ยึกว่าเท่มากคนเดี๋ยวนี้คือฟังเขาเขาไม่ได้แอพเฟกช์เอไม่ได้ชื่นชอบเดี๋ยวนี้ต้องโตโตโต็มบรรทัดต้องชัดเจนตรงไปตรงมาเอาไม่เอาใช่ไม่ใช่รับไม่รับนะฮะถ้าสมัยก่อนนี้คืออย่างเช่นพลเอกชาติชายชุนวันเคยมีคําพูดว่าพูดให้ชัดแต่เตะไม่ถึงนะฮะนี่เป็นภาษาทางการทูตคือพูดแล้วมันเหมือนมีความหมายชัดเจน แต่ถ้าคุณบอกว่าย้ำผมว่าใช่ไม่ใช่ผมพูดอยู่แค่นี้ประโยชน์ผมอยู่แค่นี้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือเป็นลีลาทางการทูตหรือลีลาการเมืองรุ่นร,รุ่นก่อนคุณเศรษฐาก็ามาพูดแบบนี้เนี่ยในมุมหนึ่งก็คืออย่างที่ผมบอกครับว่าคนรุ่นใหม่อชอบมันได้ชัดดีชัดเจนแค่นี้นะถ้าเอาผมถ้าเอาผมก็ตำแหน่งเดียวถ้าไม่ให้ผมอยู่เป็นผู้นําตรงนี้ผมก็ไปช่วยงานอื่นแต่ผมไม่รับตําแหน่งรองนาย,ยกในเชิงบริหารทัร้งสิ้นนะครับคุณเศรษฐามาคราวนี้โดนรับนองแล้วใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อว่า การรับน้องครั้งนี้มันจะรับน้องต่อเนื่องยาวนานแน่นอนอการการผุดตัวละครเรื่องของเบ้งขึ้นมาอ,อะไรที่พยายามโยงให่เนี่ถยถ้าผมเช็คข้อมูลมามันก็มีข้อมูลหลาย,ลายส่วนที่ผมว่าพอวันหนึ่งพอตั้งคําถามในเชิงการเมืองเรานึกถึงภาษาการเมืองได้การโยงใหยเรื่องราวต่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้น,นะครับผมว่าคุณเศรษฐาต้องเตรียมข้อมูลตรงน,นี้ดีๆนะครับในการชี้แจงเพราะว่าโดดแน่นอนนะครับ โดนการลับน้องแบบคําต่องคาขึ้นมาก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้ยาวแน่นอนนะครับโดนคุณประยุทธ์พูดออกมาการที่คุณประยุทธ์โกรธเนี่ยแสดงให้เห็นอันหนึ่งว่ามันเป็นตัวละครสําคัญที่มีบทบาทเขาถึงให้ความสําคัญในการโกรธนะฮะที่โกรธที่ถึงจริงเขาโกรธทุกคนอทุกคนสำคัญหมดเขาเห็นประชาชนสําคัญหมดทุกคนนะครับก็ก็ตรงนี้นะครับที่ที่ผมว่าคุณเศรษฐาคงจะ คงจะโดนรับน้องเยอะนะครับแต่การวางตัวถ้าเรามองในเชิงเกมว่าเพื่อไทยวางเกมคุณเสรษฐาคุณอุ้งอิงอยังไงบ้างนะครับ,ค,รบคุณคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็คือคุณแพทองทานเนี่ยวัาใจสําคัญที่สุดก็คือว่าเขาเป็นลูกคุณทักษิณน,นะครับรรค,รคุณทักษิลูกคุณทักษิณเนี่ยมันมีสองนยยะนัยยะหนึ่งคือบารามีในพรรค อที่คุณเกรียงคุณเกรียงกันติดันใช่ไหมครับครับของอุบลรัชธานีที่พูดว่าถ้าไม่ใช่ชินวัตรไม่สามารถหลอมรวมเพื่อไทยได้ออ,อด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะว่าแต่ละคนนี่มันมันไม่มันเป็นดาวเลิกเป็นอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับเป็นในจุดพื้นที่ตัวเองเป็นบ้านใหญ่ไป็ะไะไรต่างการจะยอมให้ใครบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะครับ ดูจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วพรรคเพื่อไทยที่เป็นคุณสุดารัตน์คุณชัดชาติอะไรต่างๆเนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์ก็ไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งได้เพราะว่าบารมีแม้ว่าสั่งสมการเมืองมายาวนานแต่มันก็ไม่ใช่มันไม่ใช่บารมีที่สามารถคอนโทรลได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พรรคเพื่อไทยเป็นคอนโทรลด้วยด้วยต้องบอกใช้คอนโทรลด้วยบารมีคุณทักษิณชินวัตรนะครับโดยเฉพาะทสคัญที่สุดฉะนั้นคนที่เข้ามาจึงจะต้องเป็นคนที่มีที่คุณเกรียงพูดว่าต้องเป็นชินวัตรเท่านั้น ถ้าไม่ใช่คุณหงอิงก,ก็คุณหญิงพ็จะมาล่ะไม่นั้นเพื่อไทยแตกพอคุณหงอิงเข้ามาเนี่ยการจัดการในพักง่ายง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเลยนะครับเห็นชัดเจนมีความเป็นเอก,กภาพมีความอะไรชัดเจนมากครับการที่สองก็คือว่าการเป็นลูกคุณทักษิณเนี่ยทำให้หาเสียงต่างจังหวัดง่ายมากใช่ครับเพียงแค่ ไปถึงปับ๊บทุกคนก็ไม่น่าเชื่อค,คุณทักษิณนี่บารมีแกยาวนานมากนะตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปีเจ<ด>็ดสี่ไม่ใช่รัฐประหารสี่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 มาถึงวันนี้อะครับยี่สิบปีอะคุณไปปับ๊บคุณังกฤเลยครับเวทีป่าใสพูดถึงคุณทักษิณพูดถึงแล้วยังเสียงเฮ <từ S 1> <ๆ>เสียงอะไรต่างๆไม่น่าเชื่อนะครับแล้วก็ทําให้พอคุณอุงอิงไปเนี่ยการหาเสียงง่ายขึ้นเลยนะครับการมารอดูคุณอุงอิงทั้งที่ป่าใสวันแรกแต่ต้องยอมรับว่าพัฒนาการก็ดีข้รด่อยๆนะครับ ปลาใสมาแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ปลาใสที่ที่เข้มข้อนอะไรมากแต่พูดชัดๆมามีนโยบายเลยแล้วใช้เวลาสั้นๆแต่พูดได้ดเีเรื่อยๆนะครับมีลูกเล่นมีอะไรต่างๆมากมายแต่เพียงว่าด้วยความเป็นลูกคุณทักษิณเนี่ยทำให้การหาเสียงได้ง่ายขึ้นเหมือนมีป้ายหาเสียงที่เขาเริ่มใช้คุณอุงอิงแล้วเพราะป้ายนี้คือป้ายที่ชัดเจนว่าพักนี้คือทักษิณนะครับซึ่งจริงทุกคนก็รู้อยู่แล้วมั้งเราพูดบันชาจริงนะเพราะว่า มุกหนึ่งที่คุณเองชอบใช้ก็ค,คือคเคยมาคุณพ่อ,อมาร้อเอ็ดกับคุณพ่อตอนนั้นมาที่นี่กับคุณพ่อตอนนี้มันรีมายให้ผู้คนความรู้สึกความรู้สึกกลับมาแล้วแบบแกก็อินด้วยไปถึงคุณเองก็จะมีฟิลที่อินเวลาพูดเรื่องแบบนี้ด้วยมันก็ยิ่งส่งอะไปใหญ่คนเปิดเวทีให้ก็คุณนัทวุฒิอีกเหมือนแบบวงเปิดเป็นวงเปิดที่มี คุณภาพเ,เรียกเสียงคือฮาเสียงเฮคนวอมมาฟังปุ๊บส่งคุณองอิงคุณอิงก็ขึ้นตั้งยี่สิบนา,าทีก็เป็นการเป็นกลยุทธ์การขึ้นเวทีที่ลงตัวอยู่ช่วงต้นเนี่ยใช้วิธีการนี้ค,คือคุณอวุธชงให้คุณองอิงใช่ไหมช่วงหลังพอเริ่มอยู่ตัวแล้วครับรู้ว่าไปได้ด้ยวยตัวเองแล้วเดินไปที่ไหนคนมาแล้วเนี่ยครับก็เริ่มด้วยการให้คุณอุงอิงก่อนแล้วตบท้ายด้วยคุณอวุธเพื่อดึงคนตึ่นคนไปตอนท้ายใช่ไหมเอัผมว่าตรงนี้ในแง่ของการเมืองก เขาถ้าเขาวางก็คือคุณอุ้งอิงเนี่ยจะเป็นคนที่หาเสียงในต่างจังหวัดได้ดีมากครับในพื้นที่ต่างๆเนี่ยไปเนี่ยคุณอุ้งอิงบารมีเห็นชัดเลยว่าคนรอคอยคุยก,กันอะไรเงี้ยไปแล้วได้เสียงนะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคุณเศรษฐาเนี่ยค,คุณเศรษฐาที่จุดเด่นของเขาคือช่วงประมาณปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยโซเชียลมีเดียหรืออะไรต่างๆหรือ,อเขาได้ดังความคิดเห็นต่างๆที่แสดงออกมาเนี่ยมันพูดถึงเรื่องสังคมเยอะมาก คือไม่ต้องพูดเรื่องเศรษฐกิจเพราะผู้คนน่าจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นนักบริหารดับนี้ขึ้นมาเนี่ยความรู้เรื่องเศรษฐกิจความรู้เรื่องธุรกิจเขาดีอยู่แล้วครับความรู้เรื่องการบริหารบุคคลเขามีพื้นฐานอยู่แล้วแต่บริหารในเชิงธุรกิจนะฮะไม่ใช่บริหารในเชิงในเชิงราชการซึ่งคุณเศรษฐาอาจจะไม่ไม่ค่อยมีประสบการณ์ตรงนี้เท่าไหร่แต่ประสบการณ์ในเรื่องการบริหารปกติเนี่ยเป็นเรื่องที่คุณเศรษฐาเชี่ยวชาญนะฮะความรู้เรื่องธุรกิจรู้เรื่องดีความรู้เรื่องเศรษฐกิจรู้ดี การเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือนักธุรกิจเนี่ยถ้าคุณเศรษฐากับคุณอุ้งอิงเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเศรษฐาดีกว่าได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็คุณเศรษฐาเนี่ยเขามีอันหนึ่งก็คือว่าถ้าคุณไปดูสาแหลกใช้คำวาสาแหลกคือว่าเขา <laughs> <ต>เป็น <laughs> ลูกไทย <laughs> เป็นอะไรต่างๆน,นะครับทําธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับใครอะไรบ้างเนี่ยเขาเป็นกลุ่มฐานกลุ่มแบบใช้คาถ้าใช้คําคของพลเอก ปวิทก็คือเป็นกลุ่มอีลียคือเขาอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงแม้ว่าวิธีคิดใจเป็นอีกแบบหนึ่งก็ตามทีนะครับเขาคือคุณเศรษฐามีความคิดเรื่องความเหลื่อมล้ำอ,อะไรเยอะอยู่นะครับผู้ประเสรษฐีคนมีเงินควรจะทําอะไรให้กับสังคมบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่เพียงว่ากลุ่มฐานของเขาเนี่ยเขาอยู่โปโ,โลอยู่อะไรต่างๆเีกนะลุ่มเขาอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะสังเกตไหมครับเขาเวลาพูดถึงวุฒิสมาชิกสวเสียงที่เขาพูดไม่เหมือนคุณธวัฒน์ ไม่เหมือนคุณอุงอิงไม่ได้ชนนะไม่ชนนะครับด้วยเขาพูดเหมือนอย่างนี้เขาที่เขาคุยมาเขาเชื่อว่าคนกลุ่มนี้อะไรเงี้ยนะครับมีความคิดเห็นทางการยอมรับเสียงคนประยุทธ์เขายังไม่ชนเลยอ่ะออประยุทธ์ว่าก็แท้ๆนะเขาก็ยังไม่ชนครับก็พูดบอกว่าเออก็ถือเป็นคำเตือนอืว่าอ่ามันไม่ใช่บริษัทมันมีอุปสรรคที่จะต้องทำแล้วก็มีเน็บเล็กๆน้อยๆเป็นระหว่างบรรทัดเช่นแบบว่าก็จะได้ เข้าไปแล้วได้เตรียมตัวที่จะรู้ว่ามันอาจจะทําไม่ได้อืผมไม่อยากเป็นคนมาบอกว่าผมเข้าไปทําแล้วผมทําไม่ได้เพราะอะไรอะไรเงี้ยคือบคือคำคุณเสรษฐาคือเขาบอกว่าเวลาเวลาเราให้ใครมาทํางานเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้เขามาบอกว่าทําไมถึงทําไม่ได้ครับเวลามอบหมายงานคือเหมือนกับถ้าคุณมารับจ้างประชาชนมาทํางานแล้วไม่ใช่การที่บ้านอยู่ดีมาพยายามจะมาเดินบอกประชาชนว่าที่ทําไม่ได้เพราะเหตุผลนี้ครับแต่เขาต้องการให้คุณเนี่ยทําให้ได้เออ ทำให้ได้ไม่ใช่มามา,ม,า,ม,ามีหน้าทีท่อธิบายว่าทําไม่ได้เพราะอย่างนี้เอ๋อเอาเงินมาจากไหนล่ะอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่เหตุผลนั้นนี่คือลักษณะของการผู้บริหาร,รนะครับที่วิธีคิดของผู้บริหารว่าเวลาเจอปัญหามันต้องทําให้ได้แก้ปัญหาให้ไม่ได้ไม่ใช่มีเวลาแบบพูดเดินถึงปับ๊บยังไม่ทันชนเลยก็บอกว่าไม่ได้แล้วแล้วมา,มาหันมาพยายามใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอธิบายว่าทําไม่ได้เพราะอะไรเอาเวลาไปทํางานดีกบ่าครับก็ก็คือสิ่งเหล่านี้ครับคือคุณเศรษฐาเนี่ย จะเป็นกลุ่มคนหนึ่งที่น่า,าจะจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นธุุกิจได้ดีแล้วก็เนื่องจากเขามีความสัมพันธ์ในเชิงกลุ่มระดับสูงเนี่ยน่าจะช่วยคลี่คลายได้พอสมควรนะฮะคุณเศรษฐานี่บารมีในในพักผมเชื่อว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับดูจากการเดินมาวันแรกที่ผมสังเกตเองนะครับ,รบวันแรกที่เปิดตัวที่พักเพื่อไทยคนไปนรับก็ไปรับที่บันไดพักสองคนนะแล้วเป็นนันกข่าวนะครับ ถึงขึ้นมาตึกถึงแกเจอแกนนําพักระดับพี่วันภูมทมอะไรเงี้ยไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่ถ้าเทียบกับคุณองค์อิงคคนละเรื่องเลยนะอันนั้นบันไดไม่พอนะเพราะว่าอันนี้คือบารมีทางการเมืองแล้วแกก็พูดยอมรับตรงๆว่าแกไม่มีเพื่อนทางการเมืองเลยอืรู้จักกันบ้างคุณอนุทินรู้จักครับในฐานะนักธุรกิจด้วยกันในอดีตคุณพิธาเคยรู้จัก็นน้อยคุณธนาธรรู้จักนักธุรกิจอื คนพิธิ์เคยเคยเจอเคยคุยแต่ว่ามไม่ได้รู้จักแบบเพื่อนทางการเมืองอะไรแบบที่ควรจะเป็นไม่มีเลยศูนย์เพราะเพราะส่วนหนึ่งคือแสนสิริเนี่ยเป็นธุรกิจที่ไม่เกี่ยวสัมปทานอพอจะเป็นธุรกิจเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสัมปทานเนี่ยความที่จะต้องรู้จักหน่วยงานราชการหรือรัฐมนตรีหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็น้อยธุรกิจไหนที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานจะมีความสัมพันธ์กับทางการเมืองเยอะนะฮะ เขาต้องใช้ความสัมพันธ์ในการเมืองช่วยในการที่จะได้สัมผานมาเหมือนกันใช่คุณเศรษฐาไม่มีเขาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับคุณเศรษฐาสําหรับแวดวงธุรกิจเนี่ยผมว่าเขาเขาก็รู้จักเยอะนะครับเขาเพื่อนเยอะอยู่พอสมควรแต่แต่เขาเนื่องจากเขาทําธุรกิจด้านเดียวคือด้านอสังหาทําให้อาจจะรู้จักคนที่อยู่นอกเหนือวงล้อมของ ของธุรกิจนี้คือธุรกิจนี้อาจจะคุยกับแบงค์คุยกับอะไรต่างๆเนี่ยแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยคุณเศรษฐาอาจจะรู้จักไม่มากนักเท่าไหร่นะครับแต่คุณเศรษฐาเป็นคนที่จริงๆถ้าดูจากบุคลิกของเขาเนี่ยถ้าใครสัมผัสเขาจริงๆเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะครับพูดตรงมากนะครับ,รบแล้วกับคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับ ถ้าเป็นอารมณ์ปกติครับแบบเพื่อนกันนั่งคุยกันคงไม่ใช่คํานั้น <laughs> <c oughs> คงมีคําที่ชัดเจนกว่านี้นะครับแต่คุณเศรษฐาในเชิงการเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาเข้าไปในพักเพื่อไทยเนี่ยอาจจะรู้จักคนแวดวงการเมืองน้อยอในในพักเพื่อไทยเราวิธีการพูดทางการเมืองอะไรต่างเนี่ยคงจะต้องเป็นช่วงเวลาพอสมควรในการเรียนรู้นะครับแต่เขาเนื่องจากเขาเข้ามาเนี่ยเขา ช่วยพักเพื่อไทยมาตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นที่ปรึกษาคุณยิ่งรักนะครับแต่เนื่องจากเป็นที่ปรึกษาคุณยิ่งรักเนี่ยก็จะอยู่อพอแกนแกนจะไม่ได้อยู่ในระดับสสที่ที่ได้รู้จักนะครับ,รบอันนี้เป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้แล้วก็คุณเศรษฐาเนี่ยคงจะเริ่มเดินสายหาเสียงะนะครับวันนี้ไปคลองเตยคลองเตยแล้วใช่ไหมครับ,รบนั่งผมนั่งดูไลฟ์อยู่แต่ยังไม่ค่อยเห็นแกพูดแต่ว่าเคยถามคุณเศรษฐา,าว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงตัวเองไหมวาสนามการเมืองแกก็บอกมาอันหนึ่งที่แกต้องรีบปรับเลย การพูดภาษาอังกฤษเยอะไปหน่อยซึ่งบอกเออใช่เหมือนกันคือแกก็ติดพูดภาษาอังกฤษแล้วแกก็จะนึกคาภาษาไทยอยู่นิดนึงอืเวลาที่จะใช้คาภาษาไทยเนี้ยมันใช้ว่าอะไรนะเพราะว่าการคุยธุรกิจหรือคูยบนเวทีเสวนาที่เป็นวงธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษทับศัพท์มันนึกง่ายกว่าครับอันนี้เป็นปัญหาที่แกแก้อยู่แกบอกแต่จริงๆนะถ้าดูจริงเนี่ยคุณทักษิณพูดภาษาอังกฤษเยอะนะ คุณทักษิณไม่ใช่พูดภาษาไทยแบบทั้งหมดนะครับ,รบมีทับศัพท์ภา,าษาอังกฤษเยอะทับศัพท์เรื่องบริหารทับศัพท์เรื่องในต่างเนี่ยไม่น้อยทีเดียวนะครับ<ม>แต่เพียงว่าอาจจะเป็นวิธีการพูดของคุณทักษิณน,นะซึ่งต้องบอกวิธีพูดของคุณทักษิณวันนี้กับวันแรกคนละเรื่องนะครับมไม่เหมือนกันนะครับวันแรกก็อีกแบบหนึ่งนะครับก็ตะกุตะกักเหมือนกันนะครับซึ่งคุณเสฐาผมคิดว่าคงปรับได้ไม่ยากเพราะลงสนามไปเรื่อยๆเนี่ยคงเรียนรู้ได้เรื่อยๆครับ แล้วก็วันนี้ไปไปที่ของเตยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะไปเริ่มจะไปต่างจังหวัดการไปต่างจังหวัดเขาน่าสนใจอันหนึ่งครับคือปลาใสวันเสาร์อาทิตย์ไปตั้งแต่วันศุกร์เขาจะไปลงพื้นที่ก่อนเพื่อไปคุยกับชาวบ้านก่อนวิธีการนี้ผมเคยเห็นคุณชัดชาติเคยใช้เมื่อตอนที่เวลาเขาจะไปพูดเพียงแค่อภิปรายเฉยๆที่ไหนเนี่ย เขาจะไปลุงหน้าหนึ่งวันไปคุยชาวบ้านไปปุ๊บแล้วเอาหยิบบางบาเดนเนี่ยไปพูดบนเวทีนะครับอันนี้เป็นศิลปะของคุณชัดชาติในอดีตในการอภิปรายซึ่งไปแบบเนี้ยมันจะได้ผลมากกว่าที่คุณคุณอุ้งอิงไม่จําเป็นเพราะคุณอุ้งอิงเนี่ยต้องบอกว่ามีบารามีอยู่แล้วค,คนรู้จักอยู่แล้วนะฮะค,คุณอุ้งอิงไปต่างจังหวัดเนี่ยน่าจะหาเสียงได้เสียงมากกว่าคุณเสรษฐาครับคุณเศรษฐาไปเนี่ยคงคล้ายๆกับตอนเมื่อเลือกตั้งครั้งที่แล้วครับที่คุณชัดชาติกับคุณสุารัคุณสุดารัตน์คุ หญิงหน่อยนี่ไปต่างจังหวัดนี่กลมกลืนมากคนรู้จักมากเลยคนรู้จักคนกอดเข้ามาอะไรต่างอันนี้คือบุคลิกของแบบที่เป็นนักการเมืองมายาวนาะนคุณชัดชาติที่มถีถ้าอยู่กรุงเทพแล้วมีคนยืนเข้าแถวรอถ่ายรูปเป็นชั่วโมงชั่วโมงไปต่างจังหวัดที่เข,นขินเลยนะนนลำก็เขินผมก็ยังงงว่าอะไรเป็นแม่เหล็กที่ทําให้อย่างคนอย่างาตุลาลัตเนี่ยผมเคยเดินตามแกหาเสียง เฮ้ยอะไรเป็นแม่เหล็กให้ชาวบ้านวิ่งมากอดแกวะ่ะคือมันอะไรถึงทําให้คนวิ่งมากอดกันทั้งที่อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยเท่าไหร่หรอกอผมก็เชื่ออย่างนั้นนะก็สามารถที่จะทําให้เปิดใจกอดกันได้แต่ถ้าเป็นบุคลิกอย่างคุณชัชาติเนี่ยมันจะไม่มีแบบนั้นในกรุงเทพอ่ะกรุงเทพไม่วิ่งไปกอดแล้วกันเมืองใช่ใช่ใช่ครับคุณอันนี้คงคล้ายๆกันคุณเศรษฐาไปช่วงต้นต้นก็คงคล้ายๆกับคุณชัดชาติเนี่ยครับคือหนึ่ง รู้จักหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคือถ้าเพื่อไทยยกเป็นเพื่อไทยจะเล่นมุกว่าชาคริตมาเลยเพราะว่าหน้าตาคล้ายๆอะไรเงรี้ยก็เล่นมุกเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงอะไรเงี้ยก็ได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าคุณเศรษฐาไปเนี่ยผมคิดว่าช่วงต้นๆเนี่ยคงเป็นช่วงกระบวนการเรียนรู้หนึ่งเขาได้รู้จักต่างจังหวัดดีขึ้นเพราะคุณเสรษฐาเองผมเชื่อว่าสัมผัสชนบทเนี่ยน้อยมากซึ่งคุณเสรษฐาก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนกรุงเทพอยู่กรุงเทพตลอดอยู่นี่ตลอดเลยนะครับต้องไปอยู่ต่างจังหวัด แล้วก็พอไปต่างจังหวัดเนี่ยสัมผัสชนบทจะได้เริ่มเข้าใจต่างๆมากขึ้นคงใช้เวลาพักหนึ่งคุณทักษิณเนี่ยต่างจากคุณเศรษฐาตรงที่เข้ามาจากเป็นคนเชียงใหม่เป็นคนต่างจังหวัดมานานอยู่กับอยู่สันกําแพงอยู่ชั้นชีวิตเขาเคยเรียนรู้ไอ้สิ่งเหล่านี้มาก่อนนะครับแล้วจนมาทําธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยเนื่องจากตระกูลเขาไม่ใช่ตระกูลใหญ่โตในกรุงเทพเริ่มต้นก็แบบทําธุรกิจขายผ้าไหมทําอะไรต่างก็ทํามาจากล่างขึ้นบนนะครับซึ่ง คุณเศรษฐา,าจะไม่ใช่ก็เป็นช่วงกระบวนการเรียนรู้ช่วงหนึ่งนะครับซึ่งผมว่าคุณเศรษฐาเนี่ยคงในแง่ของการวางสคนสองคนถ้าเรามองว่าพีเซนเตอร์คนนี้สมมุิว่าเป็นสินค้านะครับพีเซนเตอร์คนนี้เจาะก,กลุ่มเป้าหมายไหนพีเซนเตอร์คนนี้เจาะก,กลุ่มเป้าหมายไหนคุณดุงอิงเจาะกลุ่มทางจังหวัดฐานเสียงชาวบ้านทั่วไปคุณดุงอิงไปตรงนี้ได้นะครับคุณเศรษฐาเจาะก,กลุ่มบนคนเมืองคนเมืองครับ แล้วกลุ่มบนหน่อยกลุ่มธุรกิจเวลาไปไปพูดบนเวทีไปหาเสียงเรื่องตั้งถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเมื่อไหร่ปล่อยคุณเศรษฐาไปชนกับใครได้เปรียบหมดนะครับถ้าเป็นเวทีทั่วๆไปคุณอุ้ยยิงได้นะครับก็ตรงนี้อยู่ที่การเจาะกลุ่มเป้าหมายซึ่งการมีสองคนเนี่ยก็ช่วยได้เยอะที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งก็คือว่าที่ผมเคยเล่าว่าคุณนทวุฒิเนี่ยเวลาไปปลาสัยหาเสียงบนเวทีทั้งหลายเนี่ยเขาจะมีมุกอันหนึ่งใช่ไหมครับ ว่านายกคนต่อไปเป็นใครอแล้วแกก็จะเล่นมุกว่าแล้วทําท่าสัญลักษณ์หันไปมองคุณผู้หญิงบ้างอะไรเงี้ยนนอ่าแล้วบางทีก็แบบไปยืนข้างๆให้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยคือคือจะเล่นมุกแบบนี้เพื่อให้ชี้เห็นว่านี่นายกนี่คือนายกรัฐมนตรีคนต่อไปงี่ครับแต่พอล่าสุดผมจำไม่ได้เวทีไหนในภาคอีสานเนี่ยคุณนทวุฒิเริ่มพูดแล้วว่านายกมนตรีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่าก็คือการเปิดช่องให้รู้เพราะว่า การไปปิดช่องให้เหลืออุงอิงอย่างเดียวเนี่ยทำให้คุณเศรษฐาหาเสียงยากฉันก็ต้องเปิดสองทางแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยคือแคนดิเดตนายกรมนตรีของเพื่อไทยครับซึ่งคนที่สามจะเป็นใครน่าจับตาคือถ้าเราวองกลยุทธ์กเดิมของเพื่อไทยก็คือว่าวางคนคนหนึ่งเนี่ยเจาะกลุ่มแมสครั้งที่แล้วก็คือคุณญิงสุดารัฐกลุ่มหนึ่งเจาะกลุ่มบนคนเมืองคนเมืองคนหนุ่มสาวคือคุณชาติชาติอันนี้คือเศรษฐา คนที่สามของเขาครั้งที่ก่อนครั้งก่อนคือคุณชัยเกษมชัยเกษมนิติสิริครับซึ่งเป็นนักกฎหมายครับข่าวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นใครนะครับว่าหมอชนน่านก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือยังผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่เป็นนักการเมืองเก่านะครับก็อาจจะเป็นหัวหน้าพักหรือไม่ก็อาจจะเป็นนักกฎหมายก็ได้นะผมไม่รู้คุณช้ยเกษมจะกลับมาอีกรอบหรือเปล่านะครับแต่คนที่สามเนี่ยอาจจะไม่ได้หวังผลอะไรมากนะครับแต่มีกันไว้เพื่อ เวลาเพื่อไทยเนื่องจากเขาเขาโดนมาหนักหลายรอบอุบัติเหตุเขาเยอะเขาก็ต้องวางไว้ทุกระดับนะครับคนที่สามอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ต้องวางไว้เพื่อบารมีในเรื่องอื่นอย่างเช่นคุณเกษมชัยเกษมที่วางไว้ครั้งก่อนเนี่ยคือบารมีในในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเขามีเพราะเขาเป็นอดีตในการสูงสุดมาก่อนนะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าเขาจะวางตัวใครเป็นคนรดับสามอันนี้ต้องจับตากันแต่การวางตัวคุณอูอิงกับคุณเศรษฐาเนี่ยมีคนหลายคนถามว่าอ๊ตกลง ใครตัวจริงครับถ้าพี่ตุ้มไม่ตอบผมก็ถามนะฮะไอ้ที่เราตั้งหัวข้อว่าใครคือตัวจริงเนี่ยค่ะผมคือเราถามคนฟังนะเอาเหรอฮะเอาคือเราถามคนฟังให้คนฟังตอบเราแม่ครับคือจริงๆผมว่าทั้งคู่นี่คือตัวจริงในแต่ละสถานการณ์การไม่ฟิกว่าใครเป็นตัวจริงร้อยเปอร์เซ็นตแบบคนอีกคนนึงไม่ใช่เป็นตัวหลอกไม่ใช่ผมเชื่อว่าเป็นตัวจริงในแต่ละสถานการณ์ครับ สมมุติว่าถ้าเสียงเลือกตั้งถล่มทลายนะยถล่มทลายคได้ได้แบบส <30, S 2> <280, S 1> าม <280, S 1> ร้อยสองร้อยแปดสิบอะไรเงรี้ยขึ้นมาเนี่ยแล้วก็รวมเสียงแล้วโดยที่ไม่แคร์เสียงวุฒิเท่าไหร่ครับแล้วเสียงมวลชนส่วนใหญ่ที่มามันคือเสียงที่มาจากต่างจังหวัดเยอะเนี่ยแล้วก็ต้องบริหารภายในพักให้ดีอาจจะเป็นอุ้งอิงนะอาจจะเป็นคุณอุ้งอิงนะครับ เพราะว่าการคอนโทรลเสียงจํานวนมากๆเนี่ยบางทีบางทีเนี่ยคุณอุ้งยิงเนี่ยมีบารมีทางการเมืองอยุ่นะครับแล้วก็เพราะทุกทุกคนในพักรู้ว่าพ่อเขาชื่ออะไรนะครับ,รบแล้วก็บางทีถ้าถือเสียงเยอะพอเนี่ยพอไม่ต้องการเสียงจากสวภารกิจใหญ่อาจจะอาจจะจำเป็นต้องใช้คุณอุ้งยิงนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าเสียงได้มาพอสมควรครับพอสมควรผมไม่รู้ว่าหมายถึง220-240 หรือ2 5 0ห้าสิบพอดีอะไรเงี้ยแต่ต้องการเสียงสวด้วยหรือต้องการลดความขัดแย้งลดเสียงต้านอาจจะเป็นเกมนี้อาจจะเศรษฐาจะเหมาะสมเพราะการที่วางคุณเศรษฐาไปเนี่ยเสียงต้านในฐานะของตระกูลชินวัตรเนี่ยมันน้อยลงการสืบทอดของครอบครัวของนามตระกูลมันก็เบาลงครับสวคุณเศรษฐาไม่ใช่บุคลิกของคนที่ชนกับสวไม่เคยชนเลยเขาอาจจะดึงเสียงสวให้เข้าสามารถที่จะอ้างเหตุผล ว่าเขารบเสียงส่วนใหญ่ด้วยการยกมือโหวตให้คุณเศรษฐาได้ไม่เช่นนั้นเขาอาจจะอ้างเหตุว่าเขาไม่ต้องการเ,าเขาใช,ใช้งดออกเสียงเพื่อที่ว่าไม่แสดงว่าคัดค้านกับเสียงส่วนใหญ่ของออของประชาชนแต่งดออกเสียงแต่งดออกเสียงจริงๆมันคือการกระชงไปเลยทิ้งไปเพราะว่าเสียงต้องได้สามเจ็ดหกครับครับฉะนั้นถ้าเสียงจํานวนของของเพื่อไทยไม่ได้แลนสไลด์ และยังต้องการพึ่งพาสวอยู่พักอื่นๆและสวด้วยครับบางทีอาจจะเป็นคุณเศรษฐานะครับมันเป็นตัวจริงในแต่ละสถานการณ์อยู่ที่ตัวเลขหลังการเลือกตั้งและบรรยากาศการเมืองในช่วงเวลานั้นนะคคือถ้าถ้าคุณหนุ่มยิ่นโดนต่อต้านเยอะโดนคัดค้านเยอะแล้วมีโอกาสจะมีปัญหาเยอะครับนะครับก็สมวนตัวไว้ก่อนได้ปล่อยคุณเศรษฐาได้และให้คุณเศรษฐาใช้ในเชิงบริหารจัดการคุณเศรษฐาก็เข้าไปถึงเนี่ย ต้องยอมรับว่าคนสองคนนี้ประสบะการณ์ในเชิงบริหารนี่ยคุณเศรษฐาเหนือกว่านะครับแต่โอเคบริหารในฐานะของนายกรัฐมนตรีที่จะต้องเป็นเรื่องบริหารทั้งการเมืองและบริหารงานในใน,ในฐานณะของรัฐบาลด้วยเนี่ยมันต้องใช้บาร,รมีเยอะต้องใช้วิธีการเยอะค,คุณเศรษฐาจะมีความถนัดในเชิงบริหารในเชิงเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจเข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยดีกว่าแต่ถ้าบริหารการเมืองคุณอู๋อิงดีกว่า เพราะคุณอุ๋ยิงพูดอะไรแล้วคนในพักฟังม,มากกว่านะครับยกเว้นเขาแยกบทบาทที่ชัดเจนว่าถ้าให้คุณเศรษฐาเป็นนายกปุ๊บคนที่จะดูแลภายในพักก็คือคุณอ,คอุงอิงดูแลเสียงในพักจัดการพวกนี้ให้เรื่องทุกอย่างก็จะดําเนินไปได้นะครับทั้งหมดอยู่ที่เสียงอยู่ที่บรรยากาศณเวลานั้นครับพักเพื่อไทยตอบชัดเจนอยู่ว่ารับเจนครับชัดเจนว่าเป็นตัวจริงทุกคนเพราะจริงผมว่า ผมเชื่อว่าณนะวันนี้พรรคเพื่อไทยนะฮะก็ยังไม่เคาะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเพราะว่าเขามีสองตัวไว้ใช้แต่ถามว่าเขาจะมีใจที่อยากให้ว่าเออถ้าเป็นถ้าในใจแล้ว<ม>อยากให้คนนี้นะ<ม>แต่เพียงว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีการฟันธง100ร้อยเปอร์เซ็นตะะ์ในฐานะพรรคใหญ่ที่ที่ต้องเลี้ยงตัวเนี่ยเข้าใจได้ว่าทำไมตอบบางอย่างต้องคุมเครือบ้าง<ม>นะครับเพราะเกมหลังจากเลือกตั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง<ม>นะครับ<ม>แล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆเนี่ย พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ที่มีระบบบัญชีหลายชื่อหลายบัญชีนะคือมีปฏิีิปกติแล้วเขามีบัญชีสองบัญชีสามนะอีกนะบัญชีพวกนั้นคือบัญชีที่บางคนก็คือเป็นบัญชีที่เป็นรัฐมนตรีเลยบางคนก็คือเป็นบัญชีที่ที่หมายถึงจะเป็นกรรมการต่างๆเลขารัฐมนตรีเป็นอะไรต่างๆเนี่ยสามารถอยู่ในบัญชีนี้ได้เพราะบางทีการเป็นสสกับเป็นเลขารัฐมนตรีผมว่าสสหลายคนอยากเป็นเลขารัฐมนตรีมากกว่า นะครับก็เนี่ยครับเขาเขามีระบบบัญชีรายชื่อหลายบัญชีมากนะครับแล้วก็ระบบเก่าเขาคือปฏิริษเนี่ยถ้าเป็นรัฐมนตรีต้องลาออกเพื่อรักษาเสียงในสภาครับครั้งนี้ถ้าเป็นแบบนั้นปั๊บเนี่ยบัญชีรายชื่อท้ายๆอาจจะเลื่อนขึ้นมาได้นะครับนี่คือเป็นเกมการบริหารความรู้สึกภายในพักนะครับแต่ทั้งหมดของทั้งหมดเนี่ยะครับคือของพักเพื่อไทยก้าวไกลเลยแต่ที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าหลายคนพูดว่า เตือนไว้นะครับเพราะว่าไอ้ที่คิดว่าจะแลนสไลด์ระวังยุบพักนะออออแล้วมีคนไปยื่นยุบพักแล้ว<ห>น,นะคะดีว่าพักเพื่อไทยเนี่ยใช้คุณนัทวุฒิใส่เกลือซึ่งไม่ใช่สมา,าเป็นคนที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปช่วยหาเสียง <c oughs> ซึ่งถ้ากรณีแบบนี้สมมตุติถูกยุบพักด้วยข้อหาข้อร้องเรียนแบบนี้เนี่ยพักที่จะโดนไปด้วยก็น่าจะต้องเป็นพักเก้าไกลเพราะคุณธนาธรคุณปิยะบุตรคุณช่อ ก็ถูกตัดสิทธิ์การเมืองเหมือนกันแต่ผมฟังอาจารย์ปิยบุตรปราสัยบนเวทีที่ขอนแก่นนะครับแกก็นักกฎหมายนะแกก็ยกข้อกฎหมายมาว่าเออกกตเนี่ยกฎก็เขียนไว้ชัดเจนว่าพรรคการเมืองเนี่ยสามารถใช้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพรรคก้าวไกลสามารถแต่งตั้งตัวเขาเพราะเขายังมีเพราะเขามีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่แม้ไม่มีสิทธิ์เป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล แต่เขามีสิทธิ์ที่จะไปกาบัดเลือกตั้งเขาย่อมมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเก้าไกลได้ครับครับซึ่งคุณยันวุฒิเคยบอกว่าเขากับทางคุณธนาทรคุณปิยบุตรไม่เหมือนกันเขาเนี่ยโดนตัดสิทธิ์ในฐานะที่ว่าจำคุกโดนจาคุกมาก,ก่อนครับแต่คุณธนาทรสองคนนี้โดนในฐานะยุบพ,พัคนะครับแต่สิทธิ์ในการผู้ช่วยหาเสียงจริงๆทั้งคู่เหมือนกันเพราะว่าเขายังเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งครับแต่ที่ผมกลัวที่สุดคือว่า จานปิยบุตรตอนยุบพรรคตอนนีเขาเชื่อว่าไม่ไม่ลดยุบเหมือนกันใช่ไหมกาข้อกฎหมายเรียบร้อยหนังข่าวพยายามถามอย่างอย่างเข้มข้นที่น่ากลัวก็คือว่ากฎหมายของจานปิยบุตรเนี่ยเป็นฉบับเดียวกับสารนัฐมนูนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับครับคุณแต่จานปิยบุตรต้องผมว่าเข้าใจได้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเมืองไทยประวัติการเมืองบอกเลยบอกมาแล้วนะครับว่าทุกอย่าง่มีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับ คือถ้ามองในมุมเพื่อไทยไก้าวไกลก็คิดว่าคมเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าไม่ใช่มองเพียงแค่ตัวบทกฎหมายแต่พูดถึงว่าถ้ากระแสแรงขนาดนี้เลือกตั้งจบเนี่ยแอนสไลด์หรือได้เกิน200้อมีสัญญาณว่าคนอยากเปลี่ยนเนี่ย,นนยคนมีอำนาจคงไม่กล้านะเพราะอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดม็อบใหญ่แล้วก็ม็อบนั้นอาจจะไปไกลกว่าที่คิดก็ได้ครับแต่ถ้ามองจากประวัติศาสตร์รับมองจากอีกมุมหนึ่งของคนที่มีอำนาจเขาจะไม่ได้มองแบบนี้ก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับ เขายุบพังมาหลายแล้วหลายครั้งมากนะครับ وا, ไทยรัฐไทยก็โดนยุบแต่ไทยรัฐไทยอ่ะโดนยุบตอนหมดอํานาจแล้วนะครับผลออกมาเป็นไงปะก็ไม่เป็นไรพลังประชาชนยุบตอนเป็นรัฐบาลนะครับอยู่นะครับแต่ตอนนั้นมีม็อบอยู่นะครับแล้วก็พลังประชาชนแล้วมีความขัดแย้งภายในที่กลุ่มกุเนวินที่ไม่พอใจนะฮะแต่ช่วงนั้นเนี่ยมีม็อบยึดทำเนียบอยู่คือมีม็อบอยู่แต่พลังประชาชนยังมีอํานาจอยู่นะครับอํานาจรัดอยู่ จําได้ปาตอนนั้นคุณสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยเป็นนายทุานตรีคนเดียวที่ไม่ได้เข้าทำเนียบสักวันเดียวนะครับแต่เขาก็ยุบเนแต่ผลจากการยุบครั้งนั้นเนี่ยมันก่อให้เกิดการตั้งรัฐบาลคุณพิสิทธิ์ในค่้ายทหารแล้วก็ตามมาด้วยเกิดม็อบเสื้อแดงซึ่งเป็นม็อบที่ใหญ่มากครับแต่สุดท้ายก็ปราบได้ถ้าเราพูดในเชิงอานาจก็คือปราบได้นะครับยุบพรรคไทยรัฐชาติก็ไม่เห็นมีอะไรเนี่ยครับยุบอนาคตใหม่ก็ไม่เห็นมีอะไรก็เกิดม็อบ คนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่เห็นในมุมของผู้วินายก็อาจจะบอกว่าก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ฉะนั้นทําไมถ้าถ้าคนตั้ง,งข้อสังเกตว่ากรณีคุณศักสยามสายรุ่นมาตัดสินช่วงนี้ได้นะมาหยุปดปฏิบัติหน้าที่ช่วงนี้ได้ผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเหมือนกันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้<อ>ดถ้าจะมองมุมของผู้วิจัยก็คือไม่เห็นมีอะไรก็ได้<อ>แต่อย่าลืมนะครับว่าเวลาที่คิดเนี่ยครับประวัติศาสตร์ไม่มีคําว่าท่า ค,คือมันเกิดแล้วเกิดเลยนะครับผมว่าวินาทีที่ปรนธ้นดีของยูเครนเนี่ยครับคิดว่าจะเข้านาโตแม้ว่ารัเสเซียขู่ในวินาทีนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็คิดว่ารัเสเซียไม่กล้าไม่กล้าบุกนั่นคือสิ่งที่เขาคิดในเวลานั้นประเมินมันเป็นเกมเสี่ยงดวงกันนะครับ,รบเขาทิ้งไพ่ใบนี้ไปคิดว่ารัเสเซียไม่บุกแล้ววันนี้รัเสเซียเขาบุกครับเสเซียผิดแน่ๆนะครับผิดแน,น่ๆในกรณี แต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ครับผมเชื่อว่าประธานดียูเครนคงจะทิ้งไพ่ไม่ทิ้งไพ่ใบนี้อัดทิ้งไพ่ใบอื่นรประชาชนยูเครนที่ตอนนี้ที่เสียหายจากสงครามจํานวนมากก็คงคิดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันว่ามันมีหนทางไหนที่ประเดยมนอมป่านี้หรือเปล่านั่นคือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นอย่าคิดว่าประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันจะเหมือนเดิมทุกครั้งไม่ใช่นะครับ ประวัติศาสตร์มีบางครั้งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับคนมันเปลี่ยนไปรประชากรมันเปลี่ยนไปความรู้สึกมันเปลี่ยนไปจะเรื่องนี้ระหว่างที่สุดนะครับ,รบเพราะว่าไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วมันจะลุกลามไปขนาดไหนอย่าเชื่อมันม่นในประวัติศาสตร์เก่าๆมากนะครับ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ The Standard Podcast เปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดโลก